ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสังคมไม่หวาดหวั่นเป็นกองทัพหน้าสัง
ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับรายการน้องใหม่ล่าสุดนะครับของทางองค์การสหพันธรัฐไทยของเรานะครับสำหรับรายการวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ.2561หรือปี2018นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่33ของปีเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลืออีก332วันในปีนั้นนะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีดังต่อไปนี้พ.ศ. 2390ค.ศ. 1848สงครามเม็กซิโกสหรัฐอเมริกายุติลงเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญากุดาลูเป้อิดาลโกซึ่งเม็กซิโกยอมยกดินแดนส่วนหนึ่งทางภาคเหนือให้กับสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2475 ค.ศ. 1933 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ยุบสภาเยอรมนีสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็มีประมาณนี้นะครับและต้องขอสวัสดีพี่น้องผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วโลกและพี่น้องที่แชทอยู่หน้าซีบอกทุกท่านนะครับสำหรับชื่อตอนของรายการของเราในวันนี้นะครับรายการเปิดใจขอโทษนะครับรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนชื่อตอนแน่วแน่และแน่นอนจะแน่วแน่อย่างไรจะแน่นอนอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการเสียอรรถรสในการรับชมรับฟังของพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเรามาพบกับวิทยากรประจำรายการของเรากันได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันในรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับเป็นรายการใหม่เพิ่งคิดขึ้นได้เมื่อสักกี้นี้เองนะฮะหลังกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อย่างนี้คือเราจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์เล็กน้อยนะฮะคือเราจะเปิดโฟนอินเป็นหลักนะครับรายการนี้นะจะมีวันศุกร์กับวันจันทร์หรือวันจันทร์กับวันศุกร์นี่นะครับสองวันนะฮะหัวท้ายต้นสัปดาห์กับท้ายสัปดาห์โดยจะฟังความคิดเห็นเป็นหลักนะครับเพื่อให้มวลชนได้มีส่วนร่วมนะมวลชนชาวสหพันธรัฐใครที่ไม่นิยมชมชอบแนวทางนี้ก็ขอความกรุณาอย่าโทรมานะครับไม่งั้นคุณจะลำบากนะครับเราไม่ลำบากลำบากเราไม่ต้อนรับแนวทางอื่นคือก็อาจจะมีรายการคือเราจะไม่เอาไว้พูดง่ายๆนะถ้าแนวทางอื่นนะครับเราไม่ใช่หน่วยฟังความคิดเห็นนะครับคือเราเป็นหน่วยสู้รบนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่สมาทานก็ฟังไว้เฉยๆนะฮะคืออย่าได้มาเกะกะละลานทำให้ไขว้เขวเบี่ยงเบนเราไม่ได้เป็นเผด็จการครับแต่ว่าเราเป็นคนมีสมองนะฮะเรามีสมองเราไม่ใช่เผด็จการนะอะไรที่เราตกผลึกว่าดีที่สุดแล้วเราก็ทำอันนี้นะฮะอันนี้ก็สำหรับสามฐานเสือนั้นได้ให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับก็จะจัดวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันอังคารถ้าคุณธิดาเธอยังมีเรื่องมาเล่านะฮะถ้ายังอยากฟังก็จะมาเล่าให้ฟังต่อวันอังคารวันพุธก็คงจะเป็นสายธงชัยวันพฤหัสถ้าคุณป้าอินเตอร์เธอสะดวกนะครับก็จะมาคุยกันนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าข่าวล่าสุดนี้ทหารจำนวนมากนะระดับสูงเนี่ยเขาเห็นด้วยกับเราเพราะว่าฟังรายการโดยเฉพาะข้อมูลหลักการต่างๆจากวิทยากรนะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเท็จจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับเรานะครับแล้วก็พร้อมแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีความแน่วแน่ชัดเจนคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆใช่ไหมคุณยังบัตรครับตอนนี้คุณณฐาโบแกก็เด็ดเหลือเกินนะครับต้องขอชมนะ
นัทธามหาธนันหรือมหาธนนครับอะไรนะแถวๆนั้นอะไรแถวๆนั้นนะครับคือเธอแล้วก็คุณรังสิมันลมจันนิวใครต่อใครรวมถึงอาจารย์ชาญวิทย์นะครับครับคนเก่าคนแก่39คนใครต่อใครคุณเต้มดแดงคุณสุชาตินาคบางไทรนะหลายหลายคนครับซึ่งจริงๆบางคนก็เขาไม่ได้พูดเขาเดินผ่านเฉยๆบางคนจะไปต่อรถเลยสักอย่างครับก็อุตส่าห์จับเขาไป39คนไม่เชิงครับกล่าวหาแล้ววันนี้ก็แปลกมากยังไงครับก็ให้กำลังใจประวิตรมันก็จะโดนข้อหาด้วยอ้าวโดนด้วยอ่ะครับคือมันทำคงจะทำส้นตีนนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าไอ้พวกหานี่คือจ้างกันมาคือถ้าประวิตรประยุทธ์ยึดอำนาจวชิราลงกรณ์รับรองถ้าไม่ผิดนะครับไม่มีหมาที่ไหนทำผิดในประเทศไทยใช่ไหมใช่ป่ะครับคือบัตรซบที่สุดแล้วอะราชวงศ์จักรกีรัฐประหารมาตั้งกี่ครั้งถ้าจะตัดหัวหรือยิงเป้าประหารชีวิตก็หลายรอบไล่พวกนี้มันเป็นโจรนะเป็นโจรแท้ๆแหละครับอย่างที่คุณอะไรวัฒนาเมืองสุขนะครับก็บอกว่าพวกนี้เป็นโจรปล้นชาวบ้านนะแล้วกลับไม่ยอมลงนะก็แปลกคือตอนที่อาศัยความหน้าด้านนะคืออ้างตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์คือผมเรียนนะครับว่าในระบอบการปกครองเผด็จการแบบเดิมเนี่ยที่เราใช้กษัตริย์ระบอบศักดินาสมัยรัตนโกสินทร์ต้นๆเนี่ยนะหรือสมัยร.5ลงมาร.6ร.7ต้นๆเนี่ยระบอบปกครองระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่สมมติสิทธิราชย์ในสมัยร.5เนี่ยอันนั้นแหละครับกษัตริย์คือรัฐาธิปัตย์จะทำอะไรก็ได้จะสั่งอะไรก็ได้เป็นกฎหมายหมดไม่พอใจใครก็ให้ไปตัดหัวนะครับเอาคนนี้เป็นทาสหรือลิบทรัพย์ทำอะไรก็ได้นะกษัตริย์คือกษัตริย์เป็นเจ้าของอำนาจแต่ผู้เดียวเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดพอใจใครก็แจกที่ดินไม่พอใจใครก็ยึดมาครับไม่พอใจก็อาจจะตัดหัวล้างเจ็ดชั่วโคตรอันนั้นคือรัฐาธิปัตย์ในระบอบเผด็จการกษัตริย์ตัวกษัตริย์เองเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับส่วนกษัตริย์จะแต่งตั้งใครไอ้คนนั้นไม่ใช่รัฐาธิปัตย์แต่เป็นคนทำหน้าที่ในนามกษัตริย์กษัตริย์อาจจะเอาไปตัดหัวต่อก็ได้นะอย่างปัจจุบันที่ประเทศไทยปกครองที่หลอกชาวบ้านคือประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงคือปกครองระบอบสมมติสิทธิราชคือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะครับกษัตริย์คือวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์จะทำเหี้ยอะไรก็ได้นะไม่ต้องเสียภาษีจะไปฆ่าใครตายฆ่าหมอยองฆ่าประกรมฆ่าพิสิทธิ์ศักดิ์จะสั่งปิดเมืองทองอัคราอะไรก็ไม่ผิดครับเพราะกษัตริย์เป็นรัฐาธิปัตย์อันนี้คือปฏิบัติจริงคือกษัตริย์เป็นเผด็จการจะฆ่าใครก็ได้นะเพียงแต่ว่าแนบเนียนหน่อยนะจะประกาศอะไรก็ได้ประกาศคสช.มาตรา14ฮะครับอันเนี้ยแต่ประยุทธ์ประวิตรไม่ใช่รัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นเพียงแต่ใช้ในนามคือกษัตริย์เนี่ยอาศัยพวกนี้มาทำถ้าไม่พอใจก็เอาออกนะเอาออกหรือไล่ออกหรือหาวิธีการให้ออกเพราะว่าชื่อชักไม่ดีแล้วชื่อเสียงชักเหม็นแล้วเอาคนอื่นมาแทนตรงรัฐาธิปัตย์องค์รัฐาธิปัตย์ในระบอบนี้ก็คือกษัตริย์ครับทีนี้การจะเปลี่ยนระบอบแบบนี้คุณต้องเอาเขาลงมาต้องล้างให้หมดเลยล้างระบอบที่เจ้าเป็นใหญ่ระบอบทรราชกษัตริย์เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะครับมันมีวิธีเดียวคือต้องล้างทีนี้ถ้าหากว่าจะให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นอำนาจที่เป็นของประชาชนตลอดนะเป็นตลอดคือควบคุมอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เลือก4ปีแล้วก็หายไปเลยนะครับนะครับมันต้องเลือกทุกชั้นทุกระดับใช่ไหมครับไม่ใช่เลือกระบบรัฐสภา parliamentaryเลือกสสและสสไปเลือกนายกนะอันนี้คือเลือกตรงๆครับเลือกผู้บริหารครับสภาประชาชนก็เลือกไอ้ที่เราเลือกทางอ้อมเราเลือกสสสสไปเลือกนายกฮะนายกก็ไปรอกษัตริย์อีกคือไม่รู้กี่ทอดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงๆนะครับ
เราถึงได้ข้อสรุปว่าสหพันธรัฐเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นไม่มีสาธารณรัฐไม่มีอะไรคือตัดทิ้งไปเลยมันเป็นเรื่องโกหกลวงโลกเพราะว่าเราเข้าใจเราคิดได้เราคิดเป็นเพราะว่าเราซื่อสัตย์เราซื่อตรงต่อความเป็นจริงเรากล้าหาญเราถึงกล้าประกาศใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราคิดอะไรเพราะว่าเรามีใจรักอย่างแท้จริงไม่มีว่าซ่อนเร้นไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงครับนะคนเราจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีอิทธิบาท4คือเครื่องมือหรือหลักการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครับนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฉันทะความพอใจความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอรักที่จะทำปรารถนาที่ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเรียกว่าวิลหรืออินสปิเรชันนะครับอินสปิเรชันคือแรงบันดาลใจคือความต้องการอย่างแท้จริงอะมุ่งมั่นครับฉันทะคือความมุ่งมั่นครับเอาจริงไม่ใช่ว่ามาร่วมขบวนแล้วคิดว่าจะไปเรียนต่อจะเป็นตั้งอาชีวะมันไม่ได้นะครับคุณต้องรักสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าคิดว่ามาแล้วดังมาแล้วจะมีคนให้ทอนน้ำเลี้ยงเงินเดือน 7-80,000 ไม่มีครับถ้าใครมาอย่างนั้นมันไม่ฉันทะมันเป็นโลภะการจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จได้คุณจะต้องมีแรงบันดาลใจคุณจะต้องรักสิ่งนั้นเสมอครับผมอย่างเช่นคุณออกกำลังกายทุกวันทุกวันคุณชอบนะครับถ้าคุณขี้เกียจคุณออกกำลังกายได้ไหมถ้าคุณไม่ชอบไม่ได้คุณจะต้องรักสิ่งนั้นคุณจะเป็นทักร้องคุณต้องรักคุณไปถามน้องเมย์แชมป์แบดมินตันก็ชอบตีแบดใช่ไหมไม่ใช่ไม่อยากตีเป็นนักมวยก็หัดซ้อมเป็นนักฟุตบอลก็ต้องเล่นประจำใช่ไหมครับไม่ใช่ขี้เกียจเล่นนานๆเล่นทีเนี่ยมันจะเก่งไหมเพราะนั้นสิ่งแรกที่คือจะต้องมีความรักในสิ่งนั้นจริงๆเรียกว่าฉันทะตรงข้ามกับโลภะนะครับไม่ใช่มาเพราะเขาจ้างมาเพราะเกรงใจมาเพราะรู้จะทำอะไรมาเพราะว่าหนีการจับกุมหนีหมายจับหมายเรียกหนีมาไม่รู้จะทำอะไรคุณจะต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำครับทำอยู่เรื่อยตลอดเวลานะมันจึงจะคุณต้องมีสิ่งนี้ก่อนจากนั้นก็คือมีความเพียรครับขยันประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ท้อถอยนะครับไม่ท้อถอยเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นมานะมุ่งมั่นแล้วก็มีความคิดนะครับมีสมาธิมุ่งมั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวนะครับใครจะว่าใครจะด่าใครจะแซวใครจะเนียนใครจะเสี่ยมเฉยครับอันเรียกว่าจิตตะนะครับคือมีความคิดที่กระฉับกระเฉงมีความคิดที่เป็นฝ่ายกระทำไม่ใช่คือถ้าเป็นเสาก็เป็นเสาที่เข้มแข็งมั่นคงไม่ใช่โยกไปโยกมาอันสุดท้ายนี่ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเพื่อหาทางทำให้สำเร็จให้ได้วางแผนวัดผลคิดค้นปรับปรุงแก้ไขนะครับเข้าไปทดสอบหาข้อสรุปถ้าไม่ได้หาทางแก้ไขทำไปแก้ไปทำไปแก้ไขไปเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้นะครับโดยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของส่วนตัวนะครับคือมุ่งมั่นเอาผลสำเร็จเป็นหลักไม่ต้องสนใจหน้าตาไม่ต้องสนใจหรือเกรงใจใครทั้งนั้นอันนี้แหละครับที่เรียกว่าทางแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะสำเร็จได้เราต้องมีความเข้าใจนะเราต้องเข้าใจคิดได้คิดเป็นต้องรู้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็คิดให้รอบคอบจบแล้วจบเลยนะครับคิดได้นะครับคิดให้มันตกไม่ใช่ว่าคิดยังไม่ได้นะได้แต่คิดคือต้องสรุปให้ชัดเจนแล้วก็ต้องรู้นะครับต้องรู้สามารถที่จะอธิบายชี้แจงโต้ตอบได้ในสภาพตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีแน่นอนใช่ไหมคุณยังบัตรแน่นอนครับ
นี่มันจะเปลี่ยนยังไงนะมันจะเปลี่ยนแบบ14ตุลาเปลี่ยนแบบเอ้ยประวิตรไอ้ประยุทธ์ออกไปเอาสมมุติเอาใครมาถ้าสมัยนุกอนันต์ประชาชนอาจจะมาอีกนะครับอนันต์อาจจะมาอีกนะไอ้เงี้ยคนดีอ่ะไอ้คนดีแต่ว่าหลังๆคือชักไม่ค่อยดีคนเขาชักรู้แล้วไอ้คนนี้ไม่ใช่คนดีคนไม่ค่อยดีใช่ไหมครับคือมันอาจจะเอาคนใหม่ๆเข้ามาครับองคมนตรียังมีใครเหลืออีกนะพลากรใช่ไหมครับพลากรรัตนะไอ้สุวรรณรัตน์พลากรสุวรรณรัตน์นะครับครับสมมุติว่าพลากรสุวรรณรัตน์แล้วใครก็แล้วแต่นะครับคือหรือว่าให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งสวมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเลยคือหน้าด้านกรรมการยุทธศาสตร์มีนู่นมีนี่นะครับสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ทิ้งเราเห็นทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่นะมันก็คือว่าเผด็จการเนี่ยมันมาปล้นประเทศแล้วก็หน้าด้านครับจึงทำทุจริตเอาคนที่เขาไม่ได้ผิดไปลงโทษครับคุณยิ่งลักษณ์นโยบายผมไม่รู้ถูกหรือผิดแต่เขามีสิทธิธรรมแล้วตอนที่ไปยึดบ้านเขาเนี่ยบอกว่าลูกเขาน้องไปเนี่ยต้องมาเช่าบ้านตัวเองเนี่ยคุณต้องมันส้นตีนไหมส้นมากๆเลยครับไอ้คนที่ไปบอกว่ามึงบอกว่าจะเลือกตั้งพฤศจิกายนปีนี้แล้วบอกจะเลื่อนไปอีกไม่รู้เรื่องนี่นะแล้วก็จะไปจับคนที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุเรศแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะสู้โดยที่รู้สึกตัวเองเล็กเนี่ยคือเราไปมองข้างบนสูงมองว่าฐานคสช.เนี่ยเป็นรัฐฐาที่ปัดมีอำนาจมีปืนมีเจ้ารับรองสู้งั้นไม่มีทางชนะครับเราต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้คือขี้ผงอ่ะคนพวกนี้กระจอกครับคนพวกนี้ไม่สมควรจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อีกแล้วไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่บนหน้าที่ของมันอยู่แล้วนะครับจะไปไหนก็ไปไอ้พวกนี้เป็นพวกโลกครับโลกแผ่นดินคสช.นี่เป็นพวกโลกราชวงศ์จักรีเป็นพวกโลกเป็นปริงเป็นปัญหาเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาเป็นตัวขัดขวางความเจริญเป็นคนทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายความเป็นคนของเราและของลูกหลานเราเพราะฉะนั้นนะครับจบได้แล้วอย่าให้โอกาสทองอันนี้หลุดลอยไปนะครับครับอย่าให้มันผู้หนึ่งผู้ใดมาปล้นโอกาสนี้จากเราไปนะโอกาสมาถึงแล้วได้จังหวะเมื่อไหร่ปิดบัญชีอันนี้แหละครับคือความแน่วแน่และแน่นอนของเราครับอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกานะครับอย่าไปสนใจเสียงที่มาจากความไม่รู้เสียงที่มาจากความไม่ซื่อตรงเสียงที่มาจากความไม่ซื่อสัตย์ครับเสียงที่มาเหมือนมีวาระแอบแฝงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงนี้นะครับก็มีการรณรงค์ให้ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่ครับออกแบบทุกแบบถ้าหากว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้คำว่าสหพันธรัฐครับสหพันธรัฐคือการปกครองที่ให้ประชาชนมีอำนาจในการเลือกนะเลือกผู้บริหารทุกระดับนะครับครับประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่ามลรัฐนะครับแล้วก็อำเภอตำบลทุกอย่างประชาชนบริหารจัดการกันเองออกกฎหมายเองในแต่ละพื้นที่ซึ่งระบบตรงนี้เป็นระบบที่ชัดเจนพูด2บรรทัดเข้าใจชัดครับไม่มีปัญหาครับถ้าคนที่มีความกลัวไม่กล้าไม่พร้อมก็เรื่องของเขาแต่เราพร้อมแล้วที่จริงมันเลยเวลาพร้อมมานานแล้วครับมันมีพวกที่เป็นศัตรูประชาชนพยายามสร้างความไม่พร้อมความไม่พร้อมสารพัดที่จะอ้างครับนะและในที่สุดคนพวกนี้จะถูกประชาชนทอดทิ้งนะครับครับผมขอเตือนนะครับเตือนเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับว่าถ้าพวกคุณยังบิดเบือนแนวทางประชาชนถ้าพวกคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อประชาชนถ้าพวกคุณไม่เชื่อมั่นประชาชนรับรองว่าคุณจะไม่มีอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับขอเตือนนะครับด้วยความหวังดีแนวทางนี้ให้ประโยชน์กับคนทุกคน
ยกเว้นพวกกษัตริย์และคนที่เป็นทรราชคสช.ทหารชั่วบางคนที่รับใช้กษัตริย์นะครับรับใช้การกดขี่ปราบปรามเบียดเบียนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะครับจะได้ประโยชน์ทุกผู้ทุกคนไม่มีใครเสียประโยชน์ทหารตำรวจข้าราชการจะมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นสูงขึ้นมีอำนาจที่แท้จริงมากขึ้นครับได้รับใช้ประชาชนได้ใกล้ชิดประชาชนได้บริหารจัดการเต็มที่ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้นครับลูกหลานและท้องถิ่นนะครับจะมีอนาคตที่สดใสเหมือนกับหลายๆประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบนี้นะครับครับระบบสหพันธรัฐเป็นระบอบที่เคารพในความเสมอภาคเท่าเทียมเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยการติดสติ๊กเกอร์นะครับสหพันธรัฐไม่ต้องกลัวโดนจับถ้าเราสู้ต้องตัดคำว่ากลัวถ้าอย่างนู้นท่าอย่างนี้ท่างั้นไม่ต้องท่าครับครับทำก็ทำเจอปัญหาแก้กันไม่มีปัญหาลุยต่อมีปัญหาแก้ปัญหาลุยต่อเดินหน้าลูกเดียวครับสหพันธรัฐจะต้องปรากฏเป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับแผนผังงบประมาณต่างๆนะครับของที่สามฐานเสือทำไว้นะครับครับก็จะเผยแพร่ที่ทำลายปิชามหาชัยแล้วก็เว็บเพจนะหรือ Facebook เว็บเพจลุงสมชายป้าสมจิตของคุณมีออกตรงไหนอีกมีไหมเกตการเมืองเกตการเมืองครับเว็บเพจเกตการเมืองนะครับเว็บเพจก็คือ Facebook นะครับ Facebook ชนิดหนึ่งที่เป็นเพจนะฮะก็เราจะทยอยทำนะครับใครมีอะไรช่วยกันคิดช่วยกันทำเพราะว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนและประเทศนี้จะเป็นของเราทุกคนอย่างแท้จริงครับต่อเมื่อเราใช้ระบอบสหพันธรัฐต่อเมื่อเรามีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดีเลือกผู้ว่ามลรัฐเลือกผู้ราชการจังหวัดเลือกอะไรอีกในอำเภอใช่ไหมครับครับสภาอำเภอสภาตำบลสภาหมู่บ้านต่อแล้วแต่เพราะฉะนั้นนักการเมืองท้องถิ่นนะจะเชิดหน้าชูตามากขึ้นและงบประมาณทั้งหลายแหล่จะต้องมีการจัดแบ่งไปสู่ภูมิภาคให้ภูมิภาคบริหารกันเองนะครับพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือส่วนน้อยเอาไว้ส่วนกลางเพื่อไว้ใช้ของส่วนกลางในยามฉุกเฉินจะไม่มีประเภทงบอื่นๆงบนู้นนี่งบนู้นนี่ไม่มีนะครับแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะได้มีความเชิดหน้าชูตาเป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริงแต่ละพื้นที่จะได้ปกครองตนเองจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับพัฒนาคนดีเรื่องดีครับวันนี้เราก็จะเปิดสายเลยใช่ไหมครับผมจะฟังความคิดเห็นในประเด็นนี้ที่ว่าแนวทางของเรานี้นะครับเราจะช่วยทำให้เป็นจริงได้อย่างไรนะครับครับก็จะแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละท่านจะเสนอว่าจะมีส่งเสริมบทบาทกันอย่างไรฮะครับ ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะมารับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่ามีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมบ้างหรือว่าจะพูดคุยกับสติ๊กเกอร์ยังไงของเราเนี่ยนะครับเราก็ทำอย่างที่หลายท่านบอกคุณสายธงชัยก็เคยพูดไว้นะครับว่าเราก็มุ่งมั่นแน่วแน่ในแนวทางของเราเหมือนเราจะทำการทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องแน่วแน่ในสิ่งนั้นนะครับจิตใจต้องแน่วแน่หนักแน่นนะไม่วอกแวกไม่แกว่งนะครับอะไรที่ว่าฟังแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ดูแล้วมันไม่มีสาระก็อย่าไปดูอย่าไปทำอันนี้ผมหมายถึงว่าไอ้เรื่องแนวทางนะใช่ไหมคือคุณจะดูหนังดูละครผมไม่ว่าหรอกแต่ประเภทที่ว่าก็ฟังได้ครับก็คงไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอย่าไปหวั่นไหวนะครับอย่าหวั่นไหวเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันต้องการให้เราหวั่นไหวต้องการให้เรากลัวเพราะฉะนั้นเราจะชนะมันนี่เราต้องไม่หวั่นไหวต้องไม่กลัวใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวนี่เราชนะถ้าเรากลัวเนี่ย
โอกาสแพ้มีสูงนะครับคือถ้าเรากลัวมันปราบมันก็จะปราบถ้าเรากลัวมันจับมันก็จะจับฮะครับคุณไปดูที่สกายวอล์กที่อื่นตอนนี้ก็ค่อนข้างดีคือเขาไม่กลัวเขาเฉยนะจะจับก็จับถือว่าจับก็ดังไปเลยครับมันจะจับก็จับใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยกล้าจับจริงไหมครับถ้าคุณกลัวมันจับคุณว่ามันจับไหมจับครับจับดิถ้าคุณไม่กลัวไม่จับหรอกจะจับก็จับสิวะอ่ะทำไมกูไม่กลัวไอ้คุณนุ่งก็ไม่กลัวคนนี้ก็ไม่กลัวเราต้องช่วยกันนะครับกระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญไม่ใช่กระตุ้นแต่ความกลัวจับเดี๋ยวมันปรึกษาทนายไอ้ทนายเก็บไว้เลยทนายก็ยังติดคุกมันพูดไปทำบ้าเลยครับทนายคนแรกเลยที่จะติดคุกใช่ไหมครับทนายทักษิณก็ติดคุกทนายใครต่อใครก็ติดคุกเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องกฎหมายไม่ต้องพูดนะครับการต่อสู้นี่ไปปรึกษาทนายไม่ได้นะครับปรึกษาทนายไม่ได้ทนายเพราะทนายมันอยู่ในระบอบเขานะครับคือจริงๆคณะนิติศาสตร์ควรจะปิดไปก่อนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ปิดคือจะเรียนน้ำหอกเลยตอนนี้เราจะล้มเราจะล้มระบอบนี้ไม่ได้ใช่ครับรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เรียนเอาไว้นะครับคุณจะได้ใช้ต่อเมื่อเป็นสหพันธรัฐคุณได้ใช้เต็มที่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้มันใช้กฎโจรครับครับนะมันมีพวกหน้าด้านเครืองามเนี่ยมาป้นเขาแล้วไปยึดบ้านเขาให้เขาเสียค่าเช่าอีกไอ้ส้มตีนไอ้วิษณุมึงจำไว้เลยนะมึงจะไม่มีเหลืออยู่ในรับรองจริงไหมตอนนี้เนี่ยวิษณุบวรศักดิ์ไอ้มีชัยฤชุพันธ์ไอ้วิษณุบวรศักดิ์กับสุรเกียรตินี่มันเป็นเกย์นะจบจุฬาเปิดห้องดวลทวนอะไรกันของมันเนี่ยไอ้พวกหานี่ไม่รู้ผมไม่ได้ว่าเกย์นะครับไอ้พวกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะจีรายุอิสลามกุลอีกคนหนึ่งอะไรวะสนธิยาชื่อฤทัยในธรรมฮะพวกนี้ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เปรมลงมาเลยเป็นเหมือนกันหมดครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรตอนนี้เขาใช้ศาสตร์เพียง2ศาสตร์นะครับไม่ใช่นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ใช่อะไรโหราศาสตร์กับโจราศาสตร์เหรอ2ศาสตร์แค่นั้นพอโหราศาสตร์เหรอครับเออมันก็คงใช้กับโจราศาสตร์ช่วยไม่ได้หรอกครับก็คือเท่าที่ได้ฟังข่าวมาได้ข่าวว่าวชิราลงกรณ์เดือน2คงจะไม่กลับนะครับครับเขาบอกว่าเดือน3อาจจะนะอาจจะโยนหินถามทางไม่แน่ว่าจะกลับหรือไม่กลับเพราะตอนนี้เขานอนโรงแรมวชิราลงกรณ์ตรงนี้เขานอนโรงแรมนะโรงแรมไอ้ที่เขาไปเช่าเหมาโรงแรม10ล้านยูโรอ่ะเหมาหมดทั้งโรงแรมเลยนะเป็นอย่างนั้นครับมีใครจะโทรเข้ามาไหมครับเนี่ยก็เปิดสายหรือยังเปิดสายแล้วครับไม่มีใครกล้าโทรสงสัยจะกลัวอย่างนั้นไม่โทรก็ไม่เป็นไรนะครับคือโทรมาก็โทรแสดงความเห็นได้ครับผมก็พูดเล่นนะไม่มีอะไรฮะครับหมายถึงว่าคือไอ้ที่ผมขู่ไปเพราะว่ากลัวว่าคือถ้าคุณโทรไม่เข้าท่าเนี่ยแฟนรายการเขาจะไอ้นั่นเอานะเพราะรายการเรื่องคนฟังมีคุณภาพนะครับครับคุณมาเลอะเทอะจะมามั่วจะมามั่วนี่ไม่ได้เพราะว่าเรากำลังสถานการณ์สู้รบนะครับครับคุณมีสิทธิ์จะแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่เห็นด้วยกับคุณจริงไหมครับคุณมีสิทธิ์แสดงว่าไอ้สหพันธรัฐนี่ไม่ได้ต้องจดทะเบียนจดกับเตี๋ยมึงจะจดทะเบียนจดที่ไหนมึงจะบ้าป่ะคือการโฟนมาต้องโฟนอยู่ในแนวของสหพันธรัฐครับอยู่ในแนวคุณอาจจะถามได้ครับแต่ว่าคือจะมาบิดเบือนโกหกตอแหลเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นสถานการณ์สู้รบอย่างเงี้ยนะครับคือจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็โทรมาได้นะครับก็อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าแนวทางคุณเนี่ยคือเขาบอกว่าผมจะไปพูดเรื่องทางเพศคืออย่างนี้ผมไม่ได้ว่าหรอกนะแต่กรมน.เขารายงานมาอย่างนั้นเขารายงานว่ามันแปลกคือไอ้พวกบ่อๆเนี่ยมันจะไปอยู่ทางนั้นเยอะคุณสังเกตดูนะสุรเกียรติเนี่ยวิษณุเครืองามบวรศักดิ์มันเป็นอย่างนั้นน่ะเปรมตั้งแต่เปรมมันเป็นยังไงคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับประเทศไทยประเทศอื่นเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็เป็นเละคือระบอบมันเฮงซวยนะครับอ่ะครับมาแล้วเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับม่วงครับสวัสดีครับสายย่างบัตรครับครับสวัสดีครับลุงน้ำหลวงครับโอ้วันนี้เปิดสายเร็วเกินครับชากันเร็วแฟนคงไม่เตรียมใจไว้ไม่กล้าไม่มีการไม่กล้าโทรเข้ามาครับไม่มีการไหว้ครูก็ไม่เป็นไรเลยครับเขาหาว่าเราเป็นไอ้นั่นเราก็อยากจะฟังประชาชนเขาคิดยังไงกันบ้างเพราะว่าคือเราพูดมานานแล้วนะแล้วเราเปิดสายน้อย
วันนี้ก็เลยเปิดมากหน่อยจะได้ฟังจะได้ตอบคือครับวิทยากรหลายคนเขาก็อยากจะฟังประชาชนว่าคิดยังไงรายการเป็นยังไงมันหนักไปไหมมันเบาไปไหมหรือยังไงฮะเชิญครับครับผมครับมันก็มันมาเร็วเกินไปครับคนไม่ชินครับผมว่าเลยไม่กล้าเข้ามาผมได้โทรมาเปิดให้ครับไม่สบายอย่างนั้นคุณวางสายไปก่อนเดี๋ยวผมพูดอ้าวเชิญมันไม่เป็นไรหรอกคุยได้ครับคุณลุงผมไม่สบายเนี่ยคือผมจะมาเนี่ยผมไม่สบายครับช่วงนี้คือผมญาติผมหายครับผมจะตามหาญาติผมนะครับญาติคุณชื่ออะไรญาติผมชื่อป้าจำเนียนครับป้าจำเนียนทำไมเหรอป้าจำเนียนนะครับก็เมื่อก่อนผมฟังแกตีคู่กับคุณรายการคุณลุงอะครับเออก็จัดรายการกับป้าหนิงอะครับผมครับแล้วยังไงป้าจำเนียนไงครับจำไม่ได้แล้วป้าจำเนียนนะครับอย่าไปพูดถึงเขาเลยมันข้ามช่องเราไม่นิยมคือมันคนละเรื่องเขาก็ทำของเขาเราทำเราคือเปล่าครับเราแนวทางนี่เขาแนวทางไหนก็ไปคือเราแนวทางนี้เราสมาทานอันนี้ฮะคุณสมาทานอะไรล่ะสารสลัดเนี่ยสารสลัดต้องจับจ้าไปตัดคอจริงไหมสารสลัดใช่ป่ะครับผมครับคุณก็รีบทำที่ตัดคอแล้วก็ไปเอาจ้าไปตัดคอก็จบคุณมาทำคุณแนวอะไรคือคุณต้องบอกว่าคุณแนวคือคุณเริ่มต้นกับโกหกแล้วไม่รู้แนวอะไรครับครับผมครับคือว่าอย่างนี้ครับคือปกติผมฟังรายการป้าจำเนียนเนี่ยครับแล้วผมหลับสบายเลยไงครับคุณก็ไปว่าตอนนี้ไม่ได้ฟังรายการแกผมเลยไม่ค่อยหลับไงครับคุณไปว่าตั้งแต่คุณลุงไม่ได้หลับเลยครับผมไม่ได้ว่าผมชมนะครับลุงผมชมว่าแกทำให้ผมหลับสบายครับไม่คือแต่แกพอจะไม่เจอแกผมไม่หลับเลยครับคืออย่างนี้นะสมัยเนี่ยคนฟังรายการเนี่ยทันสมัยมากเขาฟังทุกช่องเลยนะแล้วก็พัฒนาครับปัญหาคือคนพูดเรื่องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาแย่เลยนะเพราะคนฟังเล่นฟังทุกรายการเลยนะยุ่งแล้วฟังแล้วก็เปรียบเทียบเลยนะฟังแล้วก็นู่นนี่นั่นวิเคราะห์หมดเลยแล้วก็บอกว่าไอ้คนนี้มันพูดครั้งที่เท่าไหร่จดได้หมดเลยนะกี่ปีก็พูดอย่างเงี้ยแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคือเราไม่ได้แข่งกับคนเราแข่งกับตัวเราเองอะเราถ้าเราไม่พัฒนาเรายุ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีอย่างที่ว่าเรารู้จักใช้มวลชนเนี่ยให้มวลชนมาพูดแทนเราใช่ไหมเออเปิดสายบางเลิกก็มาจัดรายการแทนผมก็มีสิ่งครับผมมีสิ่งที่อยากจะพูดนิดนึงนะครับครับคือว่าผมฟังจากรายการคุณอเนกนะซับอเนกอันนี้คุณอย่าไปเอ่ยชื่ออเนกครับไม่ใช่สารฟานนะเดี๋ยวคนชื่ออะไรนะที่อยู่ไวท์ออฟไทยแลนด์นะครับอเนกซับสันติใช่ไหมฮะไม่รู้ผมจำชื่อแกไม่ได้เสียงแกรอผมไม่เคยฟังสุเสียงแกคุณสุกิตคุณฟังก็เลยว่าคุณสุกิตคุณสุกิตโอ้สุกิตคุณสี่ใช่สุกิตซับเอกสันติใช่ครับไปจำมาเนกซานฟลานซับอะไรซับคืออย่างนี้ครับซับอะไรไม่รู้ครับคือเนี้ยบางคนเนี่ยจะไม่ได้ฟังคุณสุกิตพูดนะครับคือผมจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับคือคุณสุกิตแกตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสังเกตไหมว่าคนไทยเราเนี่ยที่ว่าขี้เกียจและยากจนเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยพอเราดิ้นรนออกไปได้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่อยู่สวีเดนหรืออยู่อเมริกาพวกนี้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสครับใช่โอกาสที่ดีและไม่โดนกดขี่นะครับแต่คนไทยเกษตรกรไทยที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับยากจนครับทั้งที่ขยันทำงานตากเหงื่อต่างน้ำ เกษตรกรทำสินค้ามาก็ขายไม่ได้นะครับ ทีนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะประเทศไทยเราไม่มีโอกาสครับเออใช่โอกาสทางการตลาดเอ่ยโดนกดขี่โดยพ่อค้าในทุนทั้งหลายนะครับการปกครองที่ไม่เป็นธรรมการปกครองที่ไม่เป็นธรรมมันไม่อะไรหรอกครับกฎหมายไม่มีเหมือนกัน แต่ไอ้ผู้ตรวจสอบทั้งหลายนี่แหละครับที่มันไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นศาลหรือเป็นอัยการทุกคนเนี่ยพวกนี้เป็นสมุนเจ้าหมดเลยเป็นพวกกูเส้นใหญ่สักอย่างเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีผิดไม่ว่าจะพ่อค้าขนาดไหนแหละครับปัญหามันคือตรงนั้นแหละครับการแยกสหพันธ์เนี่ยก็คือเราจะแยกพวกนี้ออกแบบกันครับให้มันไม่สามารถที่จะควบคุมกันได้ไอ้กฎหมายหรือสิ่งที่ดีทุกอย่างที่สหพันธ์เสือพูดมาเนี่ยดีครับตอนนี้มันก็ดีอยู่ประเทศไทยแต่ระบบตรวจสอบมันไม่ดีระบบที่จะจับกลุ่มคุมขังพวกนี้มันไม่มีเพราะพวกกูเส้นใหญ่
พวกคุณทำเหี้ยอะไรก็ได้ดูซิไปยึดทรัพย์คุณยิ่งรักอย่างที่คุณลุงบอกครับไปยึดทรัพย์หรือให้ลูกคุณยิ่งรักต้องมาเช่าบ้านตัวเองเนี่ยมันทุเรศเกินไปไหมเนี่ยมาผมว่ามันทุเรศนะเดี๋ยวคือมันทุเรศจะเป็นทุเรศยังไงเดี๋ยวคุณอีโต้รู้ไหมอดีตรัฐมนตรีกับทุกคนของยิ่งรักนี่เช่าบ้านตัวเองหมดนะตอนนี้เนี่ยมันยึดหมดทุกคนเลยนะครับแล้วไอ้ที่โหผมไม่อยากจะพูดนะครับที่ทำบุญกับวัดใหญ่ๆวัดหนึ่งนะเกือบทุกในทุนทุกคนโดนหมดเลยมันฟีดเงินหมดเลยนะมันอายัดเงินหมดเลยมันแกล้งให้เจ๊งมันต้องการทำลายวัดโดยการตัดท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันล็อกบัญชีหมดเลยครับนะอดีตรัฐมนตรีทุกคนของยิ่งลักษณ์นะเช่าบ้านตัวเองก็หมดแล้วตอนนี้มันยึดหมดครับเป็นอย่างนั้นเหรอครับเออขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดนั้นคือมีคนนึงเขาบอกผมว่าเขาไม่มีเงินแล้วขนาดบ้านตัวเองยังต้องเช่าทำไมเขาบอกมันยึดไปแล้วอ่ะต้องเช่าบ้านมันยึดเป็นของหลวงอ่ะทุเรศจริงๆเออแล้วไปทำอะไรผิดไปยึดเขาอ่ะคุณใช้อำนาจเผด็จการตัดสินเขาในภาวะที่เผด็จการเนี่ยประเทศนี้ง่ายนิดเดียวถ้าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณจะผิดเสมอครับคุณจำไว้เลยนะมีกฎอยู่2ข้อนะถ้าคุณอยู่กับเจ้าอยู่กับเผด็จการถูกเสมอถ้าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผิดเสมอแล้วข้อสุดท้ายนะครับผิดเสมอข้อสุดท้ายคุณจะโดนเก็บทั้งหมดคุณทำงานให้เจ้าคุณก็จะโดนเก็บนะข้อสุดท้ายวงเล็บไว้ใช่ครับเพราะคุณรู้ความลับมากเขาจะเก็บคุณนะครับเพราะนั้นคนที่หนาสุดตอนนี้คือใครครับสุเทพเทือกสุบรรณหนาที่สุดตอนนี้สุเทพสุบรรณเขาจะเก็บสุเทพใช่ครับไอ้สนธินี่เขาเก็บเข้าโกงไปแล้วนะครับตอนครับผมจะบอกให้ฟังว่าให้บอกกับเกษตรกรว่าโอกาสพวกคุณพวกเป็นคนขยันนะที่พวกคุณจนพวกนี้เพราะคุณไม่รับโอกาสเท่านั้นเองนะครับโอกาสจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดความยุติธรรมขึ้นมาก่อนนะครับใช่สถาบันธรรมไทยเนี่ยเป็นความหวังอีกความหวังนึงเป็นความหวังใหม่มาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่มันดีกว่าที่คุณจะไปโดนกดขี่อย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณทำงานเหนื่อยขายของไม่ได้รัฐบาลไม่มาดูแลไอ้ประยุทธ์เคยมาดูแลพวกคุณไหมนะยางเหลือตอนนี้500แล้วคุณดูสิคุณดูไปยังไงพวกคุณชาวภาคใต้ไปยังไงเดี๋ยวคุณต้องเห็นใจประยุทธ์คุณต้องเห็นใจประยุทธ์ประยุทธ์มันบอกกับผมบอกว่าตอนนี้มันอยากจะลาออกถามทำไมวะมันบอกว่ามันไปปิดเหมืองทองเขาจะฟ้องมัน30,000,000ทำไงดีแล้วทำปิดก็ทำไมมันบอกไม่ปิดได้ไง CEO มันสั่งมามึงต้องปิดทันทีไม่ปิดกูตบกระโหลกแม่งเลยนะมันบอกเงี้ยยุทธ์บอกไอ้ฮาไอ้เสียมันสั่งกูปิดแล้วกูต้องมาชดใช้เนี่ยตัวใครตัวมันดีกว่ามันอย่างนี้นะตอนนี้ประยุทธ์เองเขาก็อยากจะลาออกนะครับแต่ไอ้เสียไม่ลาออกถ้าลาออกตายมึงเข้าใจไหมเราออกตายมันเป็นอย่างเงี้ยก็ตอนจะอยู่คือตอนนี้ผมมองเกมว่าเขาอ่ะกำลังสร้างพระเอกขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งครับจะไล่พวกประวิตรกับไล่ประยุทธ์แล้วใช่ตอนนี้ทุกวันนี้ข้อหามันเลยขึ้นมาเรื่อยๆใช่คือเดี๋ยวมันก็จะมีพระเอกคนใหม่ทหารคนใหม่มาคือจริงๆนะมันไม่ได้ซีเรียสในการรักษาเก้าอี้หรอกมันอยากจะหาเรื่องลงด้วยเพราะว่าคุณคิดว่า30,000,000จะไปใช้เงินแล้วออสเตรเลียนะไม่ใช่ไปหนี้ออสเตรเลียนะฮะมันเป็นประเทศนะมึงใช้คำสั่งเนี่ยมึงเป็นคนเซ็นอ่ะเพราะนั้นตอนนี้นะครับถ้าทางที่ดีทางออกของประยุทธ์คืออะไรคุณรู้ไหมครับจัดการล้มเจ้าไปซะล้มเจ้าไปล้มเจ้าไปไม่งั้นถ้ามึงออกนะมันเขาจัดการคุณแบบหมอหยองนะครับไอ้ประยุทธ์มึงระวังไว้นะใช่ครับเออประยุทธ์กูเตือนเนี่ยลุงฟังลุงนำหลวงไว้ลุงสั่นหลวงเตือนมึงไงนะยุทธทำตาเหล่ใส่อีกดูพูดมันทำตาเหล่ใส่อีกเพราะฉะนั้นนะครับคือทางออกของทหารเนี่ยครับทหารที่อยู่กับเสียก็ตามทหารที่ไม่อยู่ก็ตามนะครับทางออกคุณจะต้องล้มระบอบเจ้าให้ได้เพราะเจ้าองค์นี้นะไอ้เจ้าองค์นี้มันฆ่าคนง่ายๆคุณไปยืนเป็นลมมันก็เอาคุณไปกระทืบเกือบตายนะมันให้โบดำนะใช่ไหมมันไม่พอใจใค ครทุกวันนี้คนที่อยู่กับเจ้าเนี่ยมันลาออกกันหมดแล้วนะครับต้องไปจ้างเขียนหนังสือลาออกเพราะว่าเจ้าองค์นี้มันโหดร้ายมันไม่ธรรมดาขนาดคนของพ่อมันไล่ออกหมดเลยตอนนี้นะครับขนาดคนเฒ่าคนแก่40-50ผู้หญิงที่ทำงานอยู่สำนักพระราชวังวัดพระแก้วนะถ้าอ้วนมันลาออกกันนะห้ามอ้วนตัดผมสั้นต้องไปลดน้ำหนักนะถ้าอ้วนมันไล่ออกนะคิดดูนะคนมาเกิดมาอ้วนให้ทำยังไงครับเนี่ย คือเจ้าหน้าที่มันแล้วก็ต้องตัดผม3 คราวคือมันบังคับทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ไม่มีใครเขาเอานะครับเพราะฉะนั้น
คุณจะอยู่อย่างงัวควายอยู่ก็ไม่มีศักดิ์ศรีจะอยู่ไปทำไมฮะคุณอยู่สหพันธรัฐนะคุณจะยิ่งใหญ่เป็นผู้ว่ามลรัฐคุณจะดูแลพื้นที่นะครับบริหารถ้าคุณหาได้ดีคุณได้ฟังไว้เงินเดือนมากกว่าสิงคโปร์อีกใช่ไหมแข่งกันครับแข่งฝีมือแล้วก็เป็นทหารตำรวจก็คือทำหน้าที่เต็มที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องถ่ายใครเพราะว่าคุณไม่ต้องส่งสวยเจ้าไม่มีแล้วครับพวกมาเฟียเปิดซ่องเปิดอะไรเนี่ยอาบอบนวดทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อส่งใครก็ส่งเสียโอใช่ไหมใช่ครับคุณไม่มีเสียโอแล้วคุณก็ดูแลท้องที่กันเองงบประมาณก็เข้ารายได้เข้าจังหวัดคุณก็ทำเต็มที่ได้เงินเดือนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทำแบบโปร่งใสใช่ครับไปที่ไหนเชิดหน้าชูตาเราคือสหพันธรัฐใช่ครับมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่แอร์แบบซ่อนๆนะครับครับครับเป็นแนวทางที่ถูกจึงแนวทางที่ดีที่สุดผมว่านะเป็นที่สุดแล้วก็เห็นด้วยกับลุงและมีคนจะเห็นด้วยกับลุงมากมายตามมาครับวันนี้ขอให้ลุงสู้ต่อไปนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันผมเปิดสายให้คนอื่นกล้าให้คนอื่นกล้าพูดเข้ามาคืออย่างนี้ครับจะบอกให้ฟังว่าทุกคนจะกล้าเนี่ย อันดับแรกต้องกล้าโฟนเข้ามาก่อนครับถ้าคุณกล้าโฟนเข้ามาเนี่ยต่อไปคุณจะกล้าทำอย่างอื่นวันนี้คุณบางคนไม่กล้ากดเมื่อก่อนแรกๆผมที่คุยอ่ะผมครั้งแรกผมคุยน้องอะไรกันน้องแยมผมก็คุยไม่กล้ากดพูดไปสั่นๆกดไปพูดไปตอนหลังๆนี้เดี๋ยวนี้พูดไปเฉยๆแล้วก็ผมก็เปิดมือถือผมอ่ะเบย์ตลาดผมก็เปิดลั่นไปอย่างนี้เลยใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังอะไรก็มันไม่รู้เรื่องมันก็ช่างมึงไอ้ที่รู้มันก็บองหน้าผมไอ้ที่ไม่รู้มันก็ไม่สนใจผมเปิดมันอย่างเงี้ยเดินไปตลาดเปิดไปไม่สนใจไม่กลัวมันคนข้างหลังไม่บอกผมบอกลุงสนามหลวงเตือนหายตีโต้หน่อยนะเดี๋ยวอันตรายนะคนก็ตามผมจะไปเตือนทำไมไม่หรอกผมก็มีคนเตือนทุกวันคือไม่สนใจหรอกคือสมมุติว่าเหมือนวันนี้คุณสังเกตดูพวกคุณนัทธาคุณโบนัทธาคุณตาน้องแกนิวนะเขาไปมอบตัวเขาเอาพัตเตอร์ปิดปากใช่ไหมไปทำเครื่องหมายนะใช่ไม่มีใครกลัวแล้วครับนะเขาก็คือสู้อ่ะใช่ครับไม่มีอะไรเลยใช่ครับคือการจ้อยใช่ครับเราตอนนี้เราต้องก้าวข้ามความกลัวถ้ามันรู้ว่าเรากลัวเรามันจะกดเราหนักเข้าไปนะใช่ครับก็กูไม่กลัวมึงก็ต้องกลัวกูจริงไหมพวกมึงก็ต้องกลัวกูไอ้กฎหมายโชคดีของมึงอะนะเออกูจะเผาพร้อมกับมึงไงใช่ไหมเผาเป็นโกงเต๊กไปเลยกฎหมายของมึงเนี่ยแล้วเธอชิบหายกดโจรมาอ้างเป็นกฎหมายอ้างประกาศอ้างพ่อมึงไงใช่ป่ะไอ้พวกโจรถอยทั้งหลายแหล่มาอ้างนู่นรัฐาธิปัตย์ที่เป็ดเจ้ามึงก็เดรัจฉานไงไอ้เสียโอเนี่ยฮะบ้านมีวังมีสร้างตั้งเยอะแยะไม่ยอมนอนไปเช่าโรงแรมไอ้บ้าใช่ครับแล้วเสือกไปเล่นสกีเป็นเอทเล่นสกีมึงรู้อ่ะมันไม่ถูกกันนะไม่รู้ป่ะครับก็อยากให้แฟนๆทั้งหลายนะครับครับลองเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวลองดูครับวันนี้ลองโทรนิดหน่อยเข้ามาพูดระบายอะไรบ้างอยากสงสัยอะไรอยากถามลุงได้นะครับก็โทรได้มันไม่เป็นไรหรอกนะครับนะตอนนี้ไม่มีใครกลัวแล้วนะคือคุณไปแย่งเขาโทรต่างหากครับผมไม่ได้แย่งเลยครับหลวงวันนี้ผมโทรทีเดียวติดเลยครับทุกทีผมโทรต้องเป็น10รอบครับกว่าจะติดต้องเล็งจังหวะว่าไอ้คนนี้มันลาแล้วผมถึงโทรไม่ไหนจะติดแต่วันนี้กดสบายนิ่มๆเลยครับทีเดียวติดเลยครับถ้าคนทุกคนกล้ามากล้าลองพูดมาเลยครับโฟนมาเลยไม่ต้องกลัวครับลองดูนะครับโทรก่อนเขาจะวางสายโฟนก่อนครับให้กล้าโทรก่อนนะครับโทรก่อนจะวางสาย10วินาทีพอเขาสวัสดีคุณก็รีบโทรมันล่ำลาแล้วก็เตรียมจะกดซะถ้าล่ำลาผมลามานานแล้วครับที่คนกดนานแล้วรัวๆแล้วแหละตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าเสียคะแนนม่วงเสียอย่างไรยังบัตรสวัสดีครับสวัสดีครับผมโต้นี่ก็หลอกให้คนกดอยู่เลยละมังไม้ไก่กองครับคนกดเอาละครับเชิญคือก็เป็นอย่างนี้เชิญเลยครับเอาละครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงครับคุณลุงขนาดยายช่ำยังกลัวคุณลุงเลยถ้าคนอื่นนะไม่กลัวได้ยังไงผมเป็นคนใจดีคือถ้าไม่จำเป็นผมไม่ด่าคนหรอกครับยายช่ำยังกลัวเลยยังโทรมายังสั่นๆเลยแต่ใจสู้ก็กดอยู่นั่นแหละกดจนกว่าจะติดอยากจะเอาคำพูดของมวลชนที่ฟังคุณลุงมาบอกคุณลุงเนาะว่าครับบางทีเวลาคุณลุงเปิดสายแล้วอ่ะอยากให้ฟังคนทางบ้านโทรมากๆค่ะเพราะว่าช่วงที่คุณลุงพูดเนี่ยคุณลุงพูดเยอะแล้วทีนี้เราก็จะได้ฟัง2ทางค่ะคุณลุงดีๆอย่างนี้นะคืออันนี้คือคำพูดของเขาฝากบอกมานะดีๆคือ
คืออย่างนี้พอเวลาคุณลุงตอบขึ้นมาแล้วคุณลุงยาวไปเลยอ่ะทีนี้คนทางบ้านเวลาเขาเตรียมคำพูดมาเขาจะลืมอะค่ะเขาจะลืมครับเป็นวิธีการจู่โจมผมแบบนึงต้องขออภัยต้องขออภัยดีครับต้องบอกกันอย่างเงี้ยผมก็ลืมผมคิดว่าเขาไม่อยากพูดผมช่วยเขาพูดฮะก็ไม่ได้พูดไม่ได้ติอะไรหรอกค่ะแนวทางที่ลุงบอกมามันใช่แล้วทีนี้คนมันก็ชอบแล้วแล้วพอคนชอบคนฟังเขาก็ฟังหลายๆทางเพื่อที่จะไปดูว่าคนที่มาทางลุงเนี่ยทางสาพันธรัฐเนี่ยใครที่ให้ข้อมูลดีฟังแล้วเข้าใจง่ายเขาก็จะติดตามค่ะลุงพอเขาติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดของคนฟังเนี่ยบางทีมันก็ไปก่อนคนพูดก็มีนะคะคุณลุงแต่เขาพูดไม่เป็นเขาพูดไม่เป็นและพอความกล้ามันมีแต่พอเวลาตกใจอ่ะเวลาคุณลุงสวนกลับมาแล้วมันลืมนะคะมันก็กลัวตรงเนี้ยอันนี้เป็นวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้อ้าวแต่มวลชนที่มาฟังคุณลุงไม่ใช่คู่ต่อสู้คุณลุงเด็ดขาดใช่ไหมผมเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับใจเย็นครับฟังอย่าแช่มสักน้อยหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคุณลุงใจเย็นๆเข้าใจว่าคุณลุงอยากจะพูดเสริมให้มันแบบมีการพูดคุยยาวขึ้นแต่กลายเป็นว่าคนโทรเข้ามาลืมแล้วค่ะตกใจขนาดยายแช่มยังตกใจเลยนะคะต้องขออภัยเมื่อกี้ท่านสหายอีโต้นี่ยังไม่ทันได้พูดเรื่องที่เมื่อคืนก็ฟังเหมือนกันรายการเวอร์อีเวนต์ของคุณสุกิจนะครับของคุณสุกิจครับครับเขาว่าเอ่ยหน่อยเพราะว่าคุณสุกิจก็เป็นนักพูดที่ให้ข้อมูลดีเหมือนกันนะคะในแนวทางสหพันธรัฐเนี่ยเขาพูดดีพอแกพูดเมื่อคืนนี้มันก็มีเนี่ยที่บอกว่าคนฟังแล้วเขาจะเข้าใจเขาจับใจความแล้วเขารู้ว่าใครพูดแล้วควรจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็อยู่ที่อัปปากริยาของคนพูดนี่แหละค่ะว่าจริงใจขนาดไหนหรือว่ายังอยากจะเป็นอาการของคนที่แบบอวดดีอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ยายแช่มขอยกให้เครดิตของคุณขาเรียวเขาวิจารณ์ใต้คลิปของคุณสุกิจอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ทั้งคุณอเนกและดร.เพียงดินเนี่ยดีตรงที่เขาพูดความจริงเรื่องกษัตริย์ไทยอ่ะแล้วก็ทำให้คนไทยตาสว่างส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่เขาอ่ะแสดงความเกรงใจพรรคเพื่อไทยมากเกินไปแล้วก็การแสดงความเกรงใจมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าคนที่มาด้วยเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าคุณก็ไม่กล้าพูดคุณก็ไม่กล้าเอ่ยทั้งที่รู้ว่าตลอดเนี่ย70ปีเนี่ยใครๆก็รู้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เรื่องกฎของกษัตริย์เนี่ยถูกไหมคะไม่ว่าใครจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเข้ามามันก็ยังติดตรงที่แก้กฎหมายเอากษัตริย์ไว้เนี่ยไม่ได้มันก็เลยทำให้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยตรงเนี้ยมันย้อนแย้งกับคำพูดที่ว่าจะให้พี่น้องเราลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยการพูดของเขาแม้จะพูดยังไงให้เราเข้าใจเราก็ยังย้อนแย้งอยู่ว่าเขายังเอาทางนั้นอยู่อ่ะมันไม่ชัดเจนตรงนี้มันเลยทำให้ผู้คนบางคนที่เขาอยากฟังคำชัดเจนของเขาที่ประกาศออกมาเป็นตั้งเป็นองค์กรเนี่ย มันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งพอความขัดแย้งมันเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าตีโพยตีพายอย่างเงี้ยถูกไหม แต่เขาไม่เข้าใจหรอกว่ามวลชนที่ฟังคุณอ่ะเขาก็ฟังอยู่แต่ว่าส่วนที่เขาแบบรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเดินไปในทางที่เขาต้องการอ่ะคุณก็ยังไม่เดินอ่ะแล้วตรงนี้คุณจะมาแสดงอาการแบบไม่พอใจคนที่เขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมคะตรงเนี้ยก็เลยเนี่ยที่คุณสุกิจพูดเมื่อคืนนี้มันก็เป็นอะไรที่เขาพูดอย่างสุภาพและด้วยเหตุด้วยผลครับแต่คนบางคนใช้อารมณ์ถูกไหมคะพอใช้อารมณ์ปุ๊บมันก็กระทบกระทั่งก็หาว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามไปแล้วอย่างเงี้ยแต่จริงๆมวลชนอะเข้าใจนะคะไอ้ตรงเนี้ยก็ยกเครดิตให้เนาะเพราะว่าพอคนทำคลิปรายการดีๆออกมามันก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเยอะๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้ความคิดเห็นของมวลชนที่ฟังส่วนหนึ่งนะคะคุณลุงครับอันนี้วันนี้ฝากเท่านี้ค่ะให้ท่านอื่นนะคะคุณลุงหวังว่าคุณลุงคงจะทำให้มวลชนแบบหายตกใจนะคะแล้วก็เขาจะได้อะไรขอบคุณมากต้องช่วยบอกๆกันนะครับคืออย่างเงี้ยมันก็ดีนะช่วยบอกกันคือเป็นอย่างนี้ครับคือเราทำเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองนะซื่อสัตย์ต่อมวลชน
เราอย่าไปเกรงใจเกรงบารมีต้องยึดหลักการไม่ใช่ยึดตัวบุคคลผมบอกตรงๆว่าครับทีแรกผมไปอยู่เสรีไทยผมก็เกรงใจผู้ใหญ่คือเกรงใจคุณจรุพงษ์นะเพราะแกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นเลขาธิการเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นนู่นเป็นนี่นะเราก็ลักษณะติดแบบไทยคือเราเกรงใจเกรงใจทุกคนก็เกรงใจแล้วก็คิดว่าเขาคงจะล้มเจ้าเขาก็ทำนองว่าประชาธิปไตยก็คือล้มเจ้าแต่ทีนี้เนี่ยไปมามันไม่ใช่มันไม่ไปไหนมันอยู่อย่างเดิมนะครับคือไปอิงการเมืองนะครับเราก็เลยต้องเซกูดบายนะครับเซกูดบายเชิญครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องข้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีค่ะลุงสนามหลวงครับคุณยังบัตรนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสหพันธรัฐทุกท่านเลยนะคะที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่นะคะครับก็คือสนับสนุนแนวความคิดของคุณลุงสนามหลวงนะคะค่ะคุณลุงพวกเรามาถูกทางแล้วล่ะค่ะถ้าหากวันนี้ไม่มีคุณลุงเนี่ยนะคะเราก็ยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่คุณลุงทำไม่ว่าจะเป็นสามสหายสามทหารเสือแล้วก็คุณธิดาส่วนอีกคนหนึ่งไม่ต้องไปพูดถึงค่ะนั่นก็คือเหลาเย่ครับ คือเก่าเจ้งไม่น่าพูดถึงเพศเสียเนียปากใช่ครับเหลาเย่ก็คือปล่อยเข้าไปเขาจิ้นมันมากไปครับแล้วก็คุณป้าอินเตอร์นี่ก็สุดยอดนะคะรวมทั้งถึงคุณธงชัยด้วยอะค่ะครับครับก็หนูก็เลือกฟังทุกวันนี้ก็เลือกฟังเฉพาะตรงเนี้ยอย่างอื่นหนูจะไม่ไปฟังเลยไม่ว่าใครจะส่งมาให้ฟังให้ต้องฟังนะก็คือฟังแล้วมันไม่มันใช่ๆมันไม่ทำให้เรามีกำลังใจอ่ะเออใช่ใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องไปเลือกฟังเออต้องไปลองฟังเขานะว่าเขาพูดอะไรคือเหมือนกับสหายธงชัยพูดอะค่ะใช่อะไรที่ไปฟังแล้วทำให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังใช่ใช่ใช่เพราะเราก็รู้ว่าเขาต้องพูดอะไรแล้วเขาจะมาในรูปแบบไหนทีเนี้ยอยากจะฝากถึงทุกท่านว่าต้องมั่นคงค่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยมันไม่ทำให้เราดีขึ้นเราก็ตัดมันทิ้งไปคือทางที่ดีก็คือไม่ไปยุ่งกับมันเลยไม่ไปคลิกฟังไม่ไปสนับสนุนไม่ไปเม้นไม่ไปดิสไลค์ก็คือเหมือนกับคุณต้าเคนเต้หรือว่าคุณพี่อะไรที่เคยพูดว่าก็คือเราไม่ไปข้องแวะกับเขาเลยไม่ไปกดคลิกดูเพื่อเพิ่มยอดวิวไม่ไปดิสไลค์คือไม่ไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเออใช่เราต้องแน่วแน่ในทางเส้นทางของเราหนูก็ได้รับข่าวสารที่พูดถึงพวกคุณลุงเยอะแยะค่ะเออแต่หนูก็พยายามจะพูดว่าคุณต้องใช้คุณเป็นนักปฏิวัติคุณออกมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพของคุณครับเขาจะพูดว่าคนเนี้ย18มงกุฎคนนี้เป็นแก๊งหลอกลวงคนนี้ไม่ได้ตายนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่คุณใช้ความคิดของคุณน่ะคิดดูว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาจะทำไปทำไมเขาจะทำไปทำไมเออใช่เขาจะทำเพื่ออะไรแล้วถ้าเขาทำเนี่ยคน 2,000 กว่าคนที่เข้ามาฟังทุกครั้งที่เขาจัดรายการเนี่ยไม่ใช่ควายนะคะคนค่ะเออใช่ใช่เป็นนักต่อสู้คือแล้วเขาจะมานั่งฟังให้เสียเวลากันทำไมเออใช่ในทางกลับกันพวกคุณจัดรายการเนี่ยมีคนโทรเข้าไปไหมมีคนไปฟังคุณเท่าไหร่ไหมแล้วคุณจะดิ้นไปทำไมถ้าคุณบอกของคุณดีคุณก็จัดแข่งเขาเลยคุณเป็นนักปฏิวัติคุณก็คิดแนวทางสู้ขึ้นมาเลยเออถ้าคุณจะโต้แย้งกับสามทหารเสือคุณก็โต้แย้งมาสิคุณมีข้อมูลคุณก็นำมาหักล้างสิคือนักปฏิวัติมันต้องมีเหตุผลมีความโต้แย้งใช่คุณร้อยพ่อพันแม่ครอบครัวเดียวกันก็คิดไม่เหมือนกันครับใช่ถ้าคุณคิดไม่เหมือนกันคุณก็เอาเหตุผลมาหักล้างไม่ใช่คุณมาทำลายล้างคุณต้องเข้าใจว่าคุณคือนักต่อสู้ศัตรูเราไม่ใช่พวกเดียวกันคุณอายุมากแล้วควรจะคิดกันได้แล้วไม่ใช่อายุน้อยๆคุณจะสู้กันได้กี่ปี
ถ้ามันยังไม่ตายแล้วคุณตายก่อนล่ะเออพูดดีครับจริงถ้าเราตายใช่ไหมล่ะคะครับเออใช่ถ้ามันยังไม่ตายอ่ะแต่เราตายก่อนอ่ะแล้วใครจะมาสู้เพื่อลูกหลานเราล่ะมัวแต่จะมาขัดแข้งขัดขามัวแต่จะมาด่าทอกันมัวแต่จะมาให้ร้ายกันมันไม่ใช่การต่อสู้ค่ะครับครับครับใช่ใช่ใช่ก็จริงคือเขาควรจะกลับไปหามวลชนคือแบ่งหน้าที่กันทำอ่ะนะใครถนัดอะไรก็ไปทำใช่ค่ะทำไปหาทางเอาคือไปหาทางต่อสู้ทำอะไรก็ได้ ครับคุณบอกคุณมีมวลชนทำสิคะเออไปแต่งเพลงไปทำอะไรที่เก่งกล้าสามารถก็ทำไปเลยไปอีกแนวหนึ่งนะแนววัยรุ่นนะเออก็ทำไปใช่ค่ะอุ้ยแนวทางมีเยอะแยะอย่างน้องๆที่โทรเข้ามาร้องเพลงด่าไอ้หอยด่าไอ้ครอบครัวระยำบัดซบคอลราดพวกเนี้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นหนูฟังดูหนูเลือกฟังแล้วหนูก็เออมวลชนที่เข้ามาฟังคุณลุงเนี่ยก้าวหน้าทุกคนไม่ใช่ควายขอบอกว่าไม่ต้องมาสนตาพายไม่ต้องมาส่งไลน์บอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการทำลายแต่มันเป็นการทำลายพวกคุณมันทำให้คุณเสียคือเสียรูปลักษณ์ไปเลยอะค่ะมันทำให้คนเขาเกลียดผมเตือนนะจริงจริงคือมาด่าผมว่าไม่ได้อะไรแล้วคนเขาเกลียดเปล่าๆเขาไม่ได้เกลียดผมเกลียดคนด่าเออเป็นอย่างนั้นใช่หนูไม่แคร์เลยว่าโกติจะตายหรือไม่ตายไม่เกี่ยวคือมันณวันเนี้ยไม่เกี่ยวแล้วเออหน้าวันเนี้ยคุณจะสู้ยังไงจะตายไม่ตายเรื่องของเขาตายไม่ตายมันก็ไม่ได้มาทำให้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ใช่ใช่แนวทางต่อสู้มันไม่ได้ว่ามันจะดีขึ้นเออถ้ากูรู้ว่าโกติตายแล้วไม่ได้ตายจริงๆเนี่ยทำไมล่ะแล้วอะไรมันดีกับการต่อสู้คุณไหมมันไม่เกี่ยวไม่เลยเออใช่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยทำไมพวกคุณไม่มองในวันพรุ่งนี้ว่าคุณจะเออเราจะทำยังไงเราจะออกไปร่วมกับกลุ่มแบบเด็กๆอย่างน้องโรมน้องน้องจานิวโบไหมเยอะแยะเลยครับเราจะออกไปร่วมกับเขาไหม39คนคุณออกไปแสดงพลังสิเออคุณออกไปคิดดิมันให้เดิน4คนคุณก็เดินสิไปช่วยอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเนี่ยเอออาจารย์ชาญวิทย์ก็โดนไปช่วยแกใช่อันนั้นคือการต่อสู้คือการแสดงออกไม่ใช่คุณจะมันปนลำพึงลำพัดไอ้โกติมยังไม่ตายนะพวกนี้แก๊งหลอกลวงมันไม่ทำให้การต่อสู้มันชนะคิดกันได้เสียทีเป็นถึงอาจงอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอุ้ยผู้รู้ทุกอย่างแต่พวกคุณคิดกันไม่ได้สักทีวันๆ นั่งจมปักแต่จะโจมตีสาธารณรัฐกับสหพันธรัฐมันไม่เป็นการต่อสู้มันไม่เป็นการจะลงการต่อสู้มันไม่นำความชนะมาสู่พวกคุณคุณก็จะอยู่แต่ต่างประเทศกันวันๆ นั่งลำพึงลำว่าต้องประชาธิปไตยตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ครับใช่ๆก็จริงๆอย่างนั้นคือจริงๆนะรีบยูเทิร์นรีบเลี้ยวกลับได้แล้วนะครับก็คือคุณเข้าไปหามวลชนไปคุยคือหลายๆคนก็เก่งนะเขามีวิธีพูดที่เก่งแต่ทีนี้คือไม่ต้องมามองผมคุณก็ถามคุณไปเลยนะครับอย่ามามองกันอย่างนี้อย่ามาเครียดแค้นทิ้งชังไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าคุณก็หาทางของคุณไปทำให้มันเจริญก้าวหน้าเข้าหาปลุกขึ้นมาครับคุณจะแนวทางแล้วคุณก็ปลุกขึ้นมาสู้กับมันนะครับใช่ก็ไปอย่างนั้นฮะเหมือนกับคุณไปอินเตอร์พูดเมื่อวานเนี่ย peopleis a united โอ้คุณจำได้มันความสามัคคีผมยังจำไม่ได้มันจะไม่เกิดอ้าวมันจะไม่เกิดขึ้นใช่ใช่ใช่จริงๆๆถ้าเราไม่เป็นยูไนเต็ดก่อนเราต้องเป็นยูไนเต็ดกันก่อนก็คือร่วมมือกันก่อนเราต้องเป็นยูเนียนแล้วมันจะยูไนเต็ดทีหลังนะครับเราต้องมารวมกันให้มันชนะแล้วเราค่อยเรียกความสงบสุขสามัคคีครับใช่ครับใช่คุณก็มานั่งถกสิคุณมีความคิดของคุณอย่างเงี้ยคุณก็มานั่งถกทีหลังแต่ตอนเนี้ยศัตรูเราอ่ะ
มันข่มเรามานานแล้วครับมวลชนก็อ่อนแอมวลชนจะแข็งแกร่งขึ้นคุณก็มาขวางคุณก็มาเอาสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับมวลชนเลยในทางกลับกันเขากลับจะมองคุณไร้ค่าคุณไม่ใช่นักต่อสู้คุณเขาก็คือภาพลบเนี่ยมันจะไม่เกิดกับกลุ่มสหพันธรัฐแต่มันจะเกิดกับกลุ่มพวกคุณครับใช่เพราะที่จริงเรามีเรื่องต้องพูดเยอะเราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเท่าไหร่นะก็พูดเราไปฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณลุงทำของคุณลุงไปเถอะค่ะสิ่งที่คุณลุงทำวันเนี้ยหนูเชื่อ 100% ว่าเราต้องชนะครับครับใช่ฮะใช่เราต้องเราชนะทุกวันเลยครับมันกลัวเรามันกลัวเราไม่กลัวมันใช่เนี่ยมันกลัวเราไม่กลัวมันก็จริงฮะใช่ครับใช่ครับครับตรงเป๊ะเลยอย่างที่คุณโบทำวันเนี้ยหนูนับถือจริงนะคะแกเป็นยอดนักต่อสู้จริงๆเออใช่ดีฮะเห็นแล้วน่าชื่นใจนะคุณโบใช่ค่ะรังสีมันลงจานนิวน้องพวกเด็กพวกเนี้ยเออเด็กพวกเนี้ยมีประโยชน์มากมายเออเขามีความใสบริสุทธิ์ฮะเป็นความหวังใช่เป็นความหวังเราคือแบบเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยค่ะคุณลุงครับใช่ฮะแต่อีพวกนั่งทำรนาสอนสั่งอะไรเนี่ยยังไม่กล้าไปถึงไหนแต่เด็กพวกเนี้ยเขาทำแล้วคุณจะต้องมานั่งคิดว่าคุณจะช่วยเด็กพวกนี้ยังไงเออใช่ไม่ใช่มานั่งจัดรายการดักเองอืมใช่คือจริงๆเราสนับสนุนเต็มที่นะครับพวกนี้ทั้งหมดอาจารย์ชาญวิทย์ใครต่อใครเดินมิตรภาพทั้งหมดเลยนะครับนะเราประกาศขอกราบคารวะทุกท่านเลยค่ะแม้กระทั่งพวกน้องจ่านิวน้องโรมเนี่ยขอชูฮกให้เป็นนักต่อสู้จริงในขณะที่สถานการณ์เนี่ยมันต้องการให้เรากลัวมันอาจจะทำอะไรให้เรากลัวแต่วันนี้ที่คุณโบทำเนี่ยคือประกาศกล้องแล้วว่ากูไม่กลัวมึงครับคนไทยต้องจับไว้ว่ามันเป็นโจรนะคะมันเป็นโจรคือท่านที่ปัดคือพวกโจรใช่ใช่มันเป็นโจรมันเป็นโจรมาป้นนะไม่ใช่รัฐาธิปัตย์เลยมันก็เรียกไปให้มันโก้ใช่กฎหมายที่มันอ้างคือ fucking bullshit fucking bullshit คือมันไม่ใช่กฎหมายแต่มันเป็นกฎของโจรที่เอามาหัวพวกคุณที่เอามาจับพวกมันเป็นระบบฟาสซิสฟาสซิสเผด็จการทหารโบราณนะใช่ค่ะคืออ้างคำว่ากฎหมายแต่จริงๆแล้วประเทศนี้มันไม่มีกฎหมายกฎหมายมันถูกล้มตั้งแต่วันที่มันฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วครับ คนไทยไม่เข้าใจตรงนี้ไงคะครับครับครับถ้าคนไทยเข้าใจว่าเราเป็นคนเสียภาษีเราเป็นคนช่วยกันจันโลงประเทศให้มันอยู่ได้ด้วยภาษีที่เราเสียแต่กลุ่มนี้คือโจรที่มาเอาเงินของเราไปใช้เมื่อเราจ่ายและเราไม่ได้ในสิ่งที่เราซื้อเราควรจะทำยังไงคิดกันแค่นี้ค่ะครับครับมันขู่เราได้แต่เราต้องขู่มันกลับฮะเพราะฉะนั้นร่วมมือกันเถอะค่ะหยุดขัดแข้งขัดขาหยุดโจมตีซึ่งกันและกันครับใช่ไม่มียูเนี่ยนเกิดขึ้นเราก็สู้ไม่ชนะค่ะพยายามจับทางให้ได้นะฮะใครที่จัดรายการก็พยายามจับทางหาลูกค้าหาทางที่มันจะพัฒนาเพื่อเป่าประกาศการต่อสู้ออกไปนะครับครับนะใช่ค่ะต่างคนต่างทำงานจะดีที่สุดครับครับขอขอบคุณครับใช่ค่ะครับค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเดี๋ยวกันทุกท่านนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราปิดสายไปก่อนนะครับปิดสายเดี๋ยวผมจะเล่าอันนี้นิดนึงคือมีคนเขียนมาหลังใหม่นะครับครับผมฟังก็มันแปลกก็เป็นข้อคิดเขาบอกว่าผมมีเรื่องจะบอกคุณลุงว่าวันนี้ผมไปหาคุณอาของผมซึ่งท่านอายุ80ปีแล้วครับแต่ความจำยังดีอยู่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่โดนล้างสมองมาตลอดชั่วชีวิตเขาเป็นแฟนรายการคุณลุงเขาบอกต้องฟังทุกวันไม่งั้นนอนไม่หลับจากคนรักเจ้าเข้ากระดูกเลยก็ว่าได้แต่ปัจจุบันท่านเปลี่ยนไปเป็นโคตรเกลียดเลยอันนี้เกลียดเข้ากระดูกเลยเรียกว่าเสียหอยทุกคำบางทีเผลอเรียกไอ้เฮ่เลยครับ
ผมก็เลยบอกแกว่าผมก็เป็นแฟนรายการคุณลุงเหมือนกันเราเลยนั่งคุยกันยาวๆไปเลยสุบรายการคุณลุงที่ทำมาหลายปีไม่สูญเปล่าอย่างน้อยก็ทำให้คนเก่าๆคนแก่ๆที่เรียกว่าหลงมาทั้งชีวิตมาเปลี่ยนแปลงความคิดได้รวมทั้งผมด้วยตื่นขึ้นมาก็ด่าแม่งทั้งวันผมเอารูปเจ้าที่แขวนไว้ที่บ้านทิ้งลงทางขยะไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ฟังรายการลุงขอบคุณลุงมากเลยที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้อะไรที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเป็นประโยชน์มากครับสหพันธรัฐไทยจงเจริญครับสู้ๆครับคืออันนี้นะครับมันความคิดคนนี่สำคัญมากนะครับนะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าขอให้คิดได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันสำคัญจริงๆนะตรงนี้ต่อให้อายุเฉียดร้อยแล้วคิดไม่ใช่คือแม้แต่คนแค่คนนึงผมก็คุยนะครับครับคุยหลังคนเดียวผมก็คุยเพราะว่าถ้าเขาอยากจะคุยเราก็ต้องคุยกับเขาอะนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องความคิดเป็นเรื่องหลักเลยใช่ไหมเพราะความคิดจะกำหนดทุกอย่างถ้าเขาคิดไม่ตรงกับประชาชนนะเขาจะเป็นศัตรูประชาชนใช่ครับแต่ถ้าเขาเห็นเขาจะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรกับเราครับนะมาช่วยงานเรานะครับครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาโฟนกันต่อในช่วงถัดไปครับสร้างสรรค์พัฒนาทั้งชาติและประชาชน
ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายของรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับก็อยู่ในชื่อตอนแน่วแน่และแน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียอรรถรสในการรับชมรับฟังเราก็มาพูดคุยกับวิทยากรของเรากันต่อเลยครับก็ช่วงนี้เราเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับเราจะต้องเร่งในการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดทั้งในเมืองและในชนบทนะครับเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ระดมทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพคิดว่ายังไงเผด็จการมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องช่วงชิงการนำต้องปักธงสหพันธรัฐป้องกันการฉวยโอกาสชุบมือเปิบนะครับดังนั้นช่วงนี้เราจึงจำเป็นจะต้องเร่งโฆษณารณรงค์ชี้แจงเผยแพร่แนวทางของเราแนวทางของเราก็ชัดเจนครับคือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยให้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนมาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเราก็เชื่อว่าปัญหาหลักของเราคือระบอบเผด็จการกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาดผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆครับคือปัญหาความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคือต้องล้มล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยที่เป็นเผด็จการโดยสิ้นเชิงแล้วก็สถาปนาระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบสหพันธรัฐนะครับจะใช้ชื่อไทยชื่อสยามเนี่ยผมไม่เกี่ยงนะแต่ว่าผมก็ตั้งไว้ก่อนว่าสหพันธรัฐไทยทําไมครับคือมันสั้นดีนะสระไอททหารส่วนคุณจะเปลี่ยนเป็นสยามหรือเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วแต่คุณนะครับครับก็ไปว่ากันอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็โหวตกันนะครับอยู่ที่เนื้อหาครับแต่คําว่าไทยของเราในที่นี้เนี่ยคำว่าไทยของเราในที่นี้คือหมายถึงคนที่พูดภาษาไทยเท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะครับเราไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติเลยมันไม่มีนะเราหมายถึงคนที่พูดภาษานี่คือภาษาไทยครับรู้เรื่องเขียนรู้เรื่องนะส่วนภาษาท้องถิ่นใช้อะไรก็ไม่ว่ากันเพราะไม่รู้จะเรียกไงครับเขาก็เรียกไทยกันทั้งหมดนะไอ้คำว่าสยามไม่มีใครเรียกแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นคือระบอบสหพันธรัฐทำไมต้องเป็นสหพันธรัฐเพราะว่ามันจะป้องกันการโกงงบประมาณการเบียดบังงบประมาณการหมกเม็ดงบประมาณครับการวิ่งเต้นงบประมาณการรวมศูนย์งบประมาณซึ่งเป็นสารพัดคือปัญหาหลักก็คือเรื่องเงินด้วยนะใช่ไหมครับมีอำนาจเพื่ออะไรก็เพื่อเงินครับไอ้ที่คสช.ยึดอำนาจเพื่อก็เพื่อมาปล้นใช่ไหมคุณคิดว่าคสช.มันไม่ได้ปล้นหรือมันปล้นทุกวันนะใช่ป่ะครับทั้งปล้นทั้งรีดทั้งถ่ายเอเชียก็มาคือผลานเงินทุกทีไปเล่นสกีทีก็380ล้านบาทครับ10ล้านยูโรเนี่ยที่มันเหมาโรงแรมทั้งโรงแรมเหมาข้ามปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือเราต้องเด่นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะต้องไม่ไปสู่วงจรอุบาทอย่างเดิมๆนะครับไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ล้มอีกแล้วก็สารพัดตีความคือทำดีมันลำบากประเทศนี้ทำชั่วมันง่ายคสช.ทำอะไรบาดซบได้หมดเลยนะแต่เวลารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นิรโทษกรรมสุดซอยอะไรก็ไม่ได้ผิดหมดของมันนี่นะครับมันคิดทำอะไรมันก็ทำอ้างมาตรา44อยู่ๆไปปิดเหมืองแร่ปิดเหมืองทองคำมันก็ยังทำอยู่ๆก็ไปจับวัดจับพระจับเลยนะเขาอยู่เขาดีๆนะไปหาเรื่องว่ามีรถหรูฮะคือขนาดพระยังมีความผิดเลยสมเด็จช่วงเนี่ยครับรถหรูหลวงพ่อธรรมชโยเงี้ยผมว่าถ้าขนาดพระท่านประพฤติปฏิบัติชอบทำให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทยเนี่ยนะหลวงพ่อพระธรรมชโยวัดพระธรรมกายเนี่ยถ้าท่านเลวนะครับผมก็หมดแล้วนะครับไอ้คสช.มันจะเลวเนี่ยถ้าหลวงพ่อเลวเนี่ยฮะหลวงพ่อโดน300กว่าคดีครับถ้ายิ่งรักเลวน้องไปต้องไปเช่าบ้านที่แม่ซื้อมาเนี่ยฮะคสช.ต้องโดนเป็นพันคดี
พันคดีและไอ้คนที่มาเสนอหน้าผมไปรัฐาธิปัตย์นะไอ้บ้าไอ้ประยุทธ์ไม่พอใจอ่ะแล้วทำไมเลือกคนไม่ดีมึงยังมีคำว่าคนไม่ดีอ่ะเลือกคนไม่ดีพูดภาษาอะไรวะฮะแล้วทำไมเลือกคนไม่ดีฮะทำไมถ้าผมดีมันไม่มีดีไม่ดีหรอกมึงก็เป็นกบฏดีไม่ดีไม่รู้แต่เป็นกบฏโทษคือประหารครับครับครับว่าเชลังกรดีไม่ดีไม่รู้แต่เป็นกบฏยิ่งรักดีไม่ดีผมไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็สภาอนุมัติแล้วจริงไหมมันจะมีอะไรใหญ่กว่าประชาชนครับมึงเอาไอ้ศาลโทษตีนไม่กี่คนมาตัดสินว่าเขาผิดกูถามว่าศาลนั่นเป็นอะไรฮะมันมาจากไหนฮะมันมาจากฟ้าเลยประชาชนเป็นคนเลือกส.ส.ใช่ไหมครับส.ส.เป็นเลือกรัฐบาลใช่ไหมครับก็คือยิ่งลักษณ์ทำงานเพราะประชาชนให้อำนาจใช่ไหมครับเท่ากับปล้นอำนาจประชาชนใช่ไหมเขามีสิทธิ์เขามาจากประชาชนเขาทำคุณว่าเขาทำผิดเนี่ยมันคืออะไรสภามันจะประชาชนเป็นคนตรวจสอบเป็นคนแต่งตั้งเขาเนี่ยเป็นคนอนุมัติกองแล้วกองอีกประชาธิปัตย์ก็อภิปรายอีกแล้วคุณยังว่าเขาผิดเนี่ยนะผมถามว่าคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นไอ้ระบบศาลโทษตีนแบบนี้จะต้องไม่เหลือครับไอ้คนที่ตัดสินทั้งหมดมึงจะต้องโดนลงโทษถามว่าผมเคารพศาลไหมผมไม่เคารพและศาลพวกระยำบัดซบมีหน้าที่เราต้องทำลายมันให้หมดเอามาลงโทษใช่ไหมครับเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นศาลโจรเนี่ยยึดทรัพย์มันคืนยึดทรัพย์มันคืนเขาไอ้พวกเวรไอ้พวกนักกฎหมายพวกนี้มันเป็นทนายให้โจรเป็นนักกฎหมายให้โจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาอ้างมันหมดเวลาอ้างครับมันเป็นเวลาลบแล้วนะครับไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีไม่กี่คนนะครับครับเราเกรงใจมันไม่ได้วันนี้ก็ถึงจุดตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับครับคือเราจะต้องข้อที่หนึ่งต้องจุดกระแสให้ติดใช่ไหมครับต้องเตรียมให้พร้อมต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความกล้าจะได้รู้ว่าความกล้าเป็นยังไงทำแล้วได้อะไรได้ผลจริงไม่จริงฮะใครกล้าใครไม่กล้างานนี้พิสูจน์ครับนะครับใครดีแต่พูดดีแต่คุยแต่ไม่กล้านะออกมาปัญหามีไหมต้องมีเสมอครับถ้ามีปัญหาก็ไม่มีชีวิตนะไม่รู้สู้ไปทำถ้ามีปัญหาต้องมีครับมันจะจับไม่ช่างแม่มันเราต้องถามตัวเองไม่ต้องไปถามว่ามันจะจับมันจะไม่จับอย่ามัวแต่ไปขู่กันเองนะอย่าไปมโนนะครับคนเก่งคนกล้าคือคนที่สู้ใช่ไหมครับคนเก่งคนหาญคือคนที่เจอปัญหาครับไม่เจอปัญหาจะเก่งไหมฮะก็ไม่เก่งครับไปเอากล้วยเข้าปากจะเก่งไหมมันไม่เก่งครับมันต้องทำของยากจะต้องผ่านนู่นผ่านนี่นะมันถึงจะคุยได้ร้อนผ่านหนาวถ้าหนังเรื่องนึงเกิดมาพระเอกก็มีความสุขมีความสุขก็อยู่ด้วยกันไปมันจะเป็นหนังไหมไม่เป็นเป็นภาพยนตร์ไหมไม่มีหนังเรื่องไหนนะครับที่ไม่มีตัวโกงมันก็ต้องมีเจอนู่นเจอนี่เจออุ้ยแม้กว่าจะได้เจอกว่าจะได้รักกันมันยากลำบากต่อให้ไม่มีตัวโกงเนี่ยก็มีอุปสรรคเช่นพระเอกติดเกาะกลางทะเลคนเดียวจะไปหานางเอกอีกเกาะนึงทำยังไงใช่คือคุณคนนะมันมีเรื่องเล่าเพราะมันเจอความลำบากใช่ไหมมันมีใครว่าเกิดมารวยหมดเลยแล้วก็ถูกหมดเลยไม่เคยทำผิดเลยมันมีไหมอันนั้นมันเรื่องของเจ้านะชีวิตก็อย่างนี้ครับมันเป็นรสชาติของชีวิตจะไปกลัวอะไรเกิดมาจะความสบายอันนั้นก็กลัวนี่ก็กลัวมันไม่ใช่คนเกิดเป็นคนมันต้องไม่กลัวครับถ้าคุณกลัวคือคุณตายแล้วนะในชีวิตต้องเจอปัญหาชีวิตเริ่มต้นเมื่อหมดความกลัวเท่านั้นนะครับครับคุณจะเป็นคนต่อเมื่อคุณไม่กลัวคุณจะมีชีวิตต่อเมื่อคุณไม่กลัวเท่านั้นถ้าคุณกลัวก็คือคุณตายไปแล้วตายแต่เขายังไม่จับเพราะคุณกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นเคยมีคนนึงบอกว่าคุณอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคุณขี่ไปเดี๋ยวตำรวจจับอ้าวทำไงล่ะผมยังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทำไงถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาบอกอย่าขี่นะเดี๋ยวตำรวจจับทำไงดีอะลุงฮะเขาบอกอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจเรียกเดี๋ยวเสียค่าปรับเดี๋ยวเสียไอ้นั่นเสียไอ้นี่ลุงจะทำยังไงก็ทำไงก็ต้องดูว่าเรื่องมันเป็นยังไงครับคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณก็ไปใส่ซะซื้อซะอย่ามักง่ายครับคือทุกเรื่องแหละครับมันมีปัญหาทั้งหมดมนุษย์เราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาใช่ไหมครับ
คุณก็ต้องเวลาคุณจะข้ามคุณต้องดูรถก่อนนะว่าดูครับจะเคลื่อนไหวก็ต้องดูแล้วมันมาไม่มาฮะครับจะไปโชว์ทำบ้าเลยจะไปเปิดหน้าทำไมก็ไม่ต้องเปิดก็ใส่แล้วก็ปิดหน้าไปเวลาจุดธนาคารที่มันเปิดหน้าไหมมันก็ไม่เปิดใส่หมวกกันน็อกไปถ้าวงทุเรียนปิดไปก็ปิดไปได้ใช่ป่ะแต่มีคนส่วนหนึ่งมันเขาบอกว่าไม่เปิดหน้าก็แสดงว่าไม่จริงใจก็ช่างมันไอ้พวกนั้นอย่าไปคุยเลยพวกนั้นพวกฉลาดคือฉลาดเรื่องโง่ๆคือเราทำอะไรเรารับผิดชอบตัวเราเองรับผิดชอบตัวเราเองครับแล้วก็คือเรารู้ว่าเราทำอะไรเกิดเป็นคนต้องซื่อตรงต่อตัวเองครับถ้าคิดจะสู้มันต้องมีการเสียสละต้องมีความเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงชีวิตก็ไม่มีรสชาติจริงไหมครับครับไอ้คนที่เกิดมาไม่เคยเสี่ยงเลย ไม่ออกจากบ้านอยู่แต่ในบ้านอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับแล้วก็เปิดสายเพราะคนฟังที่เริ่มเบื่อแล้วฮะอ้าวเบื่อแล้วอะไรจะรีบเบื่อขนาดนั้นครับคุณลุงก็เปิดสายแลกเปลี่ยนกันให้คนโฟนอินพูดมากๆหน่อยครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแต่พูดว่าเขาก็กลัวเราแย่งพวกเขาเลยไม่โฟนกันเลยแต่พูดถึงคนหลายคนนะครับโดยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยมีความกลัวหลายๆอย่างกลัวเสียหน้ากลัวผิดหวังกลัวสังคมประณามกลัวข้างบ้านนินทาเกรงใจด้วยคล้ายๆกลัวเขาจะว่าเอากลัวผู้ใหญ่ยังไม่เจ้านายยังไม่ได้สั่งอะไรงี้แล้วตอนนี้นะครับคือมันแปลกคือนักไอ้ที่เราเชียร์พวกเคลื่อนไหวเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเชียร์คุณณัฐาคุณรังสิมันโรมแต่เพราะว่าพวกนี้นักการเมืองเขาไม่สนับสนุนแล้วก็เลยเชียร์คือนักการเมืองไม่เคลื่อนไหวเลยมีอยู่คนเดียวมั้งวัฒนาเมืองสุขไหมฮะครับออกมาโอเคก็ใช้ได้นะฮะคือเราไม่รู้ว่าคุณเป็นนักการเมืองหรือไม่เป็นเราไม่ได้เกี่ยงนะเพียงแต่ว่าให้มันมีความซื่อตรงหน่อยอะไรที่มันไม่ถูกก็พูดไปเลยนะครับโอเคครับรับหนึ่งสายนะครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับค่ะตอนนี้ออกรายการอยู่ป่ะคะใช่ครับออกอากาศอยู่ครับกำลังออกอยู่ครับเชิญเลยครับไม่มีคนฟังครับคุยกัน2คนครับเชิญเลยครับโอเคขอบคุณต้องคิดแบบคือจะโทรมาอันดับแรกสวัสดีทุกท่านนะคะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงนะคะแล้วก็ทีมงานเพราะว่าดิฉันเป็นเขาเรียกว่าไงเรียกว่าคนตาสว่างแต่ว่าเพิ่งจะได้มาฟังเมื่อปีที่แล้วต้นปีโดยบังเอิญนะคะครับเพราะว่าทำงานค่ะทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาฟังแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีสังคมเพื่อนฝูงเท่าไหร่นะเพราะว่าทำอยู่ที่ต่างประเทศโอ้ครับก็ขอบคุณเพราะว่าฟังปุ๊บตาสว่างเลยค่ะรายการเจ้าของคอกมาเรื่อยประมาณเนี้ยโอ้ครับครับครับแล้วก็มีตื่นเต้นไม่เป็นไรใจเย็นคิดว่าคุยกันสองคนไม่มีใครเขาฟังหรอกครับเราคุยกันสองคนฮะจะไปสบายเชิญคือแล้วก็ฟังรายการลุงสมหมายลุงป้าสมชายลุงสมหมายอะไรมาเรื่อยๆค่ะก็ฟังแล้วก็คืออยากจะให้กำลังใจว่าคือฟังมาหลายอย่างนะคะแล้วก็ในฐานะที่ว่าคนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับทราบเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการหรือว่าได้รับมากับตัวเนี่ยอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวไทยนะคะที่ว่าอาจจะไม่เคยสัมผัสอันนี้เป็นความจริงค่ะที่ว่าเราจะได้รับจริงๆจากในสิ่งที่เราได้เสียไปคือภาษีนะคะแล้วก็ถึงเราตายไปนะคะเราไม่ได้อยู่ชั่วอยู่ค้ำฟ้านะลูกหลานเราก็จะได้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต่อไปนะคะก็อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยอย่าหยุดนะคะมันจะช้าจะเร็วแต่เราจะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะสำเร็จเองค่ะครับนะคะแล้วก็เด็กลูกหลานรุ่นใหม่นะที่เรียนหนังสือมีความรู้มีความสมองปลอดโปร่งคล่องแคล่วว่องไวเรื่องเทคนิคเรื่องกฎหมายเรื่องการบริหารการจัดการนะคะเรียนรู้เข้าไว้แล้ววันหนึ่งก็อย่างที่บอกบางท่านก็บอกว่าจะได้ใช้มันจะได้ใช้จริงๆค่ะนะคะเป็นการสนับสนุนคือทำคนละอย่างสองอย่างแล้วก็เหมือนเรากับการต่อพุซเซิลนะคะที่เอาชิ้นเล็กๆมาต่อนะคะตอนแรกเราจะไม่รู้หรอกว่าเออมันเป็นยังไงเราเห็นแต่ภาพรวมๆแต่เราจับชิ้นหนึ่งมาต่อชิ้นหนึ่งเอาชิ้นหนึ่งมาต่อชิ้นหนึ่งแล้วมันก็จะเสร็จในวันหนึ่งถ้ามันต้องใช้เวลาบ้างครับแต่ว่า
ค่ะความร่วมมือนี่คืออยากจะแค่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าฉันก็ไม่ได้มีความรู้แหลมมากมายแต่ว่าได้ประสบมากับตัวเองว่าดิฉันทำงานต่างประเทศทำอย่างถูกกฎหมายแล้วก็เสียภาษีแล้วก็ได้รับกลับมาในการรักษาพยาบาลนะคะว่าไม่ต้องเสียนะคะเราอาจจะเสียค่าเตียงบ้างค่าอะไรเวลาไปโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นเงินที่น้อยนิดมากนะคะแล้วก็ลูกไปโรงเรียนก็ไม่ต้องมาเสียเวลารีดชุดฟอร์มแต่งชุดฟอร์มอะไรเพราะว่าเขาก็ใส่ชุดที่เขามีปกติไม่ใช่ว่าลูกเปิดเทอมทีต้องมาปวดหัวว่าโอ้ตายแล้วลูกจะเปิดเทอมหนังสือชั้นต้องซื้อมันเป็นระบบศักดินาสอนให้เป็นทาสตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับการไม่มีชุดนักเรียนนะครับเป็นการบังคับเกณฑ์ทหารใส่ชุดนักเรียนตัดผมทรงนั้นทรงนี้นะจริงครับจริงครับจริงคือเด็กเขามีความคิดสร้างสรรค์จริงๆเพราะว่าเขาไม่มาเครียดเรื่องพวกนี้เด็กผู้ชายจะไว้ผมบ๊อบมันมาเครียดเรื่องงี่เง่าเนี่ยนะมาเครียดเรื่องงี่เง่าครับผมไร้สาระครับเพราะว่าหนึ่งผู้ปกครองก็เครียดหนึ่งชุดก็ต้องเปลี่ยนเพราะเด็กโตใช่ไหมคะครับแทนที่ว่าเราจะเอาชุดที่เรามีอยู่ที่บ้านมันจะสวยไม่สวยเด็กเขาปรับของเขาเองค่ะเขามียีนอยู่สองตัวเขาก็สลับไปสลับมาแต่เขาก็สนุกเพราะว่าบางทีเขานัดกันใส่ค่ะคือแล้วผู้ปกครองไม่ต้องมาคิดซื้อสองทอดสามทอดนะคะใช่หนังสือเขาก็ให้ยืมเรียนกันนะคะคือยืมเรียนพอเรียนจบป.1 เอาก็ขึ้นป.2 เอาหนังสือป.1 ไปคืนนะคะแล้วก็ไปยืมเรียนต่อแล้วก็มาคืนไม่ว่าจะรวยจะจนใครอยากซื้อก็ซื้อโรงเรียนไม่ว่าแต่ว่าโรงเรียนมีให้ยืมใช่คืออันนี้คือสวัสดิการแล้วก็เขาจะไม่สอนในสิ่งที่ว่าเขาเรียกไงคะความฟุ่มเฟือยโดยไร้สาเหตุครับเป็นยังไงค่ะคือไล่เขาเรียกว่าไงคะคือทำไมเราจะต้องมานั่งแต่งชุดฟอร์มแล้วบังคับให้เด็กตัดผมความสุรุ่ยสุร่ายใช่หรือเปล่าครับความสุรุ่ยสุร่ายมันไม่ใช่สุรุ่ยฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยมันสิ้นเปลืองมันเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นครับใช่ครับรายจ่ายไม่จำเป็นแทนที่เราจะเอาเด็กไปท่านทัศนศึกษาหรือทำอะไรที่สร้างสรรค์ให้เด็กมาเครียดว่าผมมันจะยาวไปไหมแม่โบมันจะสีดำหรือสีน้ำเงินหรือเข้มไปเลยต้องโบสีนั้นสีนี้ตกกระโปรงอย่างนั้นอย่างนี้ยาวเท่านี้ถุงเท้ารองเท้าทรงผมคือรองเท้าต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องส้นตีนทั้งหมดแต่มันอ้างระเบียบแต่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับครับแล้วก็คือเป็นที่เชิดหน้าชูตาไอ้เรื่องส้นตีนพวกนี้เรื่องที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ได้พัฒนาความคิดแล้วก็ไปเรียนงี่เง่าอีกนะโดนบังคับให้แต่งตัวงี่เง่าแล้วก็ไปเรียนเรื่องงี่เง่าอีกฮะมันอย่างนั้นค่ะแล้วก็ไปนั่งกราบไหว้รูปอะไรซึ่งทำไมเราชอบมานั่งคือตัวเป็นๆก็ยังไม่เห็นเลยที่ว่าเป็นกษัตริย์เป็นอะไรเอารูปมาตั้งให้เด็กไหว้เด็กก็ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องไหว้เพราะว่าไหว้กันไปหมดเลยแล้วก็ค่ะสารพัดอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าตอนเด็กก็โดนมาหมดนะคะคือครับดีรุ่นนี้ควรจะหมดไปแล้วถ้าสาพันธรัฐนี่รับรองว่าไม่มีอย่างนี้ครับคือดูแลกันเองนะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดอะไรแต่ละมรรัฐก็ว่ากันตามสะดวกนะครับนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระอะไรที่มันงี่เง่างมงายก็เลิกใช่ไหมใช่ครับคงไม่มีนะเสียเวลาฮะอย่าให้เด็กเขามาเครียดเรื่องพวกนี้ให้เขาไปให้เขามีความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะแต่งแบบไหนเขาอยากจะทำอะไรให้เขาคิดของเขาเองดีกว่าแล้วเขาก็เรียนหนังสือไปตามที่เราตั้งหลักสูตรอะไรกันมาค่ะเป็นความเห็นที่เยี่ยมมากเลยฮะเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมมากครับเพิ่งได้ยินเนี่ยฮะผมก็เพิ่งได้ยินกันมากนี่ประสบการณ์ตรงแล้วตอนนี้พอดีลูกเขาปิดเทอมคือแต่ละรัฐที่นี่นะคะก็ปิดเทอมไม่ตรงกันเพราะว่าเขาบริหารกันเองใช่ไหมคะรัฐหนึ่งบอกเขาจะปิดวันนู้นรัฐหนึ่งก็จะปิดวันนี้แล้วเขาก็มาวางกันว่าไม่ให้มันซ้ำกันคือเด็กๆจะได้ไม่เฮไปเที่ยวกันที่เดียวไม่ให้มันแออัดจริงจริงน่าสนใจนะครับจริงนะปิดสลับกันถ้ามันปิดพร้อมกันมันไปเที่ยวมันจะแย่งกันกินแย่งกันใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาก็มาแบบเขาก็มาปรึกษากันในรัฐบาลกลางอะไรอีกทีว่าเรามีรัฐบาลกลางใช่ไหมคะคือแต่ว่าแต่ละรัฐก็มีเขาเรียกว่ามีรัฐมนตรี
กรมกระทรวงของเขายกเว้นว่าเราไม่มีค่าเงินของเราเองคือสมมติเราเป็นเมืองไทยก็มีค่าเงินบาทเหมือนเดิมนะคะแต่รัฐก็ใช้เงินบาทครับนะคะแล้วก็เราไม่มีทหารของเรานะทหารขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางเรามีประจำแต่ว่าทหารขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะคะคือแต่ก็เราก็ไม่มีการเกณฑ์เพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีสงครามเขาค้าขายกันทหารเขารับสมัครไปกินเงินเดือนนะคะไปทำคอมพิวเตอร์จะไปลบที่อื่นก็ปรึกษาจะไปทำไมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีสงครามข้างบ้านนะคะที่ดิฉันอยู่เวลาเขาจะโหวตทีว่าเอาทหารไปสักพันคนไปอัฟกานิสถานเขายังโหวตกันแทบเป็นแทบตายว่าจะไปทำไมเขาไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเราด้วยจะไปทำไมใช่ครับทำรองลักษณะนั้นนะก็โหวตกันแล้วก็เอาเสียงข้างมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วประชาชนเขาก็เป็นรู้สึกว่าคือเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเพราะว่าเราโหวตผู้แทนในรัฐใช่ไหมคะแล้วผู้แทนของเราก็ไปนั่งในรัฐบาลกลางเวลาเขามีประชุมไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนไปตัดสินปัญหาสำคัญให้เราคนของเราที่เรารู้จักอาจจะเป็นเพื่อนบ้านด้วยซ้ำที่เขาสมัครเป็นส.ส.ใช่ไหมคะใช่ๆอันนี้รัฐบาลกลางมีประชุมเรารัฐเราได้โควต้ามา3คนแล้วก็เอาไป3คนไปประชุมไปยกมือกันว่าไม่ได้นะต้องต่อสู้ให้รัฐเราแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมก็มาทำงานก็เป็นส.ส.บ้านเราเหมือนเดิมครับใช่คือคนใกล้เคียงเองไม่ใช่คนแปลกหน้าเหมือนปัจจุบันนี้ที่ว่าใครก็ไม่รู้มาสั่งให้เราทำอะไรไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่ก็จริงค่ะอันนี้คือความคิดเห็นนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะอันดับแรกคืออยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราไม่หยุดนะคะครับผมครับทำกันต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณลุงสนามหลวงจริงๆนะคะเพราะว่าฉันตื่นเลยคือฟังชุดแรกมันคืออะไรเนี่ยเจ้าของห้องไม่เกิดมาไม่เคยได้ยินว่าทำแต่งานแล้วเนี่ยทำงานที่นี่ทำงานแรงงานหนักมากอยู่ที่เมืองนอกนะคะคือก็มาทำงานแล้วก็ไม่ได้มีสังคมคนไทยว่าไม่ได้เข้าวัดเลยว่าทำงานเยอะจริงๆพอตื่นปุ๊บก็บอกลูกเลยค่ะบอกลูกนะคะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะลูกโอ้ครับลูกค่ะแสดงว่าคุณเป็นดอกบัวประเภทที่หนึ่งคือมาปุ๊บพ้นเลยโผล่พ้นน้ำนะครับจริงๆครับผมเราก็คงจะไม่กลับไปอีกแล้วค่ะคงจะไม่กลับไปเป็นบัวใต้น้ำไปกราบไหว้บุคคลเหล่านี้หรือว่าไปยอมรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าฉันถือว่าเกิดมาอายุป่านนี้เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ไม่อยากจะเสียชาติเกิดนะคะเราควรจะจริงใจและจริงใจในสิ่งที่เราเชื่อนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าสหพันธรัฐคือคำตอบของเราของประชาชนนะคะนั่นคือจะทำให้เราเป็นคนแล้วมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนจริงๆนะคะเราไม่ได้อาศัยเขานะคะโอเคก็ยังไงก็คงจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะครับขอบคุณครับครับก็ดีขอบคุณมากค่ะดีครับขอบคุณครับดีคือจะพูดเก่งพูดไม่เก่งคงไม่เป็นไรฮะก็คือพูดจากความรู้สึกคือก็มีจริงๆนะคือมีลูกแล้วเรียนหนังสือแล้วก็ครับอยู่เมืองไทยก็เซ็งไอ้เรื่องกฎระเบียบเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับการยกเลิกยูนิฟอร์มยกเลิกไปเลยคนเราใส่เสื้ออะไรก็ได้มันได้ความรู้ทั้งนั้นน่ะคนเราคือตอนผมเรียนหนังสือผมก็รำคาญเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีว่าเราก็อยู่ในร่องในรอยคือเป็นเด็กค่อนข้างเป็นตัวอย่างครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงยังบลัดแล้วก็คุณน้องข้าวเหนียวมะม่วงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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 ผมก็อยากจะขอฝากถึงพี่น้องคนเมืองเฮาทุกคนนะครับ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 เวลานี้พี่น้องอีสานเปิดมีการตื่นตัวครับออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วครับพี่น้องทุกคนก็หันกันอยู่นะครับฮะแล้วหมู่เฮาล่ะครับเฮาพี่น้องคนเมืองเชียงใหม่เชียงหายพะเยาลำปางลำพูนแม่น่านแม่ฮ่องสอนครับเฮาคนเมืองทุกคนทุกแห่งหนท่านนิ่งรออะหยังอยู่ครับครับพี่น้องอย่าได้รีรอ
จะท่าพอว่ะไผจะเริ่มก่อนแล้วค่อยตามจะอันกะครับอย่ารีรออย่ารอแหมต่อไปเลยครับต้องออกมากันได้แล้วครับพี่น้องเฮาคนเมืองบ่ใจมีแค่8จังหวัดล้านนาบ่ใจเต่าอีครับยังมีพี่น้องที่อุตรดิตถ์บางพื้นที่สุโขทัยบางพื้นที่พี่น้องเฮาคนเมืองทุกคนทุกพื้นที่ขอฮื้อมีความเคลื่อนไหวออกมากันได้แล้วครับฮื้อทํากันในพื้นที่เริ่มจากกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านท่านท่านจะถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่แชร์ต่อๆกันไปหรือจะเขียนป้ายทําสติ๊กเกอร์อันยังก็ได้ที่จะสื่อถึงการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่านจะเขียนว่าสหพันธรัฐก็ได้หรือจะเขียนเป็นอย่างอื่นเช่นเอาประชาธิปไตยของเฮาคืนมาแค่เนี้ยมันจะพิษอันยังครับบ่ต้องกลัวครับไหนๆผมก็ออกมาเรียกร้องกับพี่น้องคนเมืองเฮาแล้วฉะนั้นก็จะขอเรียกร้องไปถึงพี่น้องทุกๆคนครับครับจะอู้กำเมืองอู้อีสานอู้ไทยขางทุกที่ทุกภาคส่วนฮื้อมีการแต่ตื่นตัวขยายกันออกไปครับขยายไปทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งภาคขยายกันออกไปครับต่อสู้เปลี่ยนระบอบไปสู่สหพันธรัฐในครั้งนี้พี่น้องทุกคนท่านทำเพื่อชาติครับครับครับผมกำลังเรียกร้องฮื้อพี่น้องทุกคนทำเพื่อชาติชาติคือประชาชนประชาชนคือชาติผมขอเรียกร้องฮื้อพี่น้องทุกคนออกมากู้ชาติครับเฮาต้องกู้ชาติของเฮาคืนมาครับคืนมาจากหยังก็คืนมาจากการเป็นทาสไพร่ของระบอบกษัตริย์อะไรล่ะครับเขาต้องกู้ชาติเพื่อประชาธิปไตยประชาชนคนไทยทุกคนออกมากู้ชาติตื่นกันได้แล้วครับขอให้ออกมาเริ่มจากเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยจะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะกึดกันจะเนี่ยอันยังกับขจายเนี่ยกันเหี้ยครับแต่เขาจะต้องเริ่มกันได้แล้วเริ่มจากอันยังก็ได้ถ่ายคลิปเผยแพร่แชร์ต่อๆกันไปเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เป้าหมายในใจของเฮาคือล่มเจ้าแล้วเปลี่ยนระบอบแล้วเฮาจะต้องไปบอกอย่างไผอ่ะครับเฮาก็แค่บอกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยสหพันธรัฐเอาประชาธิปไตยของเฮาคืนมาแค่เนี้ยมันจะพิษอะหยังครับผมเฝ้าฝันเฝ้ารอว่าในเร็วๆวันนี้จะได้มีผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนที่ร่วมอยู่กับหมู่พี่น้องมวลชนเฮาออกไปช่วยกันยึดเมืองยึดจังหวัดยึดภาคโค่นล่มกษัตริย์ลงแล้วสถาปนาสหพันธรัฐครับพี่น้องครับคุณลุงสนามหลวงคุณลุงยังบัดคุณน้องข้าวเหนียวมะม่วงครับรักษาสุขภาพนะครับเพื่อที่ในวันนั้นเฮาจะได้มาปะกันวันประกาศใช้ฉลองชัยชนะของเฮาทุกคนนะครับครับขอขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นสายภาษาคำเมืองน่าจะเป็นสายแรกนับตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหานะครับปกติสายรายการเราจะมีแต่พี่น้องหมู่เฮาเศร้าอีสานตลอดเลยเนาะนี่ก็เปลี่ยนแนวก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดนะกำลังแข่งกันอยู่ว่ารัฐไหนจะเป็นรัฐแรกที่ประกาศตัวนะครับนะก็กำลังลุ้นกันอยู่ครับก็เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์เพราะนั้นการสร้างประวัติศาสตร์มันต้องมีอุปสรรคครับมีปัญหามีการอย่างงู้นอย่างงี้เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องของลูกผู้ชายนะคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะต้องสู้นะครับครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณน้องข้าวเหนียวมะม่วงคุณลุงสนามหลวงคุณยังไม่หลับเพื่อนสหพันธมิตรสหพันธรัฐไทยทั่วโลกนะคะครับครับคิดว่าผิดวันคุณลุงตกใจเลยเพราะว่าวันนี้มีการโทร
เร็วผิดปกติก็คิดว่าทำงานต่อไปก็จะปกติคือวันศุกร์กับวันจันทร์เราจะพบประชาชนนะครับแต่เราไม่ใช่คสช.นะเป็นธรรมดาเนี่ยสามพันธุ์ไทยเปิดใจประชาชนครับเมื่อวานมีโอกาสได้ฟังคุณป้าอินเตอร์ก็เลยมีคำพูดที่นักเรียนที่เนี่ยเวลาเขาจะแข่งเกมอะไรเนี่ยครับเขาก็จะมีคำชูขวัญกำลังใจครับแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก่อนที่เราจะได้ยูไนต์เราจะต้องยูเนียนก่อนนะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อเรายูเนียนทำยังไงตอนนี้เราขาดยูเนียนนะคะยูเนียนเราทำได้ทุกที่เลยค่ะนะคะฝากพี่น้องชาวสหพันธรัฐที่ชูสหพันธรัฐพี่น้องไทยไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะคะทั่วโลกเราสามารถยูไนท์ได้นะคะเรายูไนท์ได้โดยการที่เราสนับสนุนแล้วก็ช่วยคนไทยในชาตินะคะคุณสามารถทำสติ๊กเกอร์ปิดรถคุณได้เลยคุณช่วยชักชวนเพื่อนๆคุณนะถ้าใครพอจะมีทรัพย์ทำแจกเพื่อนติดรถเลยบอกว่า this is support Thai nation in Thailand คุณบอกได้เลยค่ะนะคะว่าเรากำลัง support Thai nation ที่ in Thailand ที่กำลังไฟกับคุณต้า government กับdictator family เราพูดคาไว้อย่างนั้นอ่ะเขารู้ฝรั่งเขารู้ค่ะว่าดิกเตอร์แฟมิลี่คือใครนั่นหมายถึงว่าคนไทยทั่วโลกนะคะคุณฟังให้ดี คนไทยทั่วโลกกำลัง against royal family นะคะนี่คือคำตอบเราจะไม่ตีตรงๆในเมื่อมันชอบลำลิเกเราชาวสหพันธรัฐเราตื่นแล้วเราศึกษาข้อมูลแล้วพวกนักการเมืองที่ดูถูกชาวลากหญ้าว่าเขาไม่มีความรู้คุณคิดผิดถนัดเขาจับละเอียดทุกเม็ดทุกคำพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนข้างมาเป็นข้างประชาชนได้แล้วคุณเลิกซุกฝุ่นใต้ผมได้แล้วคุณเลิกปกป้องเจ้าได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีคำพูดฝรั่งอยู่คำหนึ่งว่าAll of us together as one team นะคะ one people one family we can do anything we share the same home we share the same heart we are looking for the same destiny คุณทำได้ทุกอย่างนะคะคุณทุกคนยูเนียนเนี่ยยูเนียนหมายถึงว่าคนทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งร่างกายนะคะเป็น one people คนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราทุกคนที่มารวมกันณที่นี้สามารถทำได้ทุกสิ่งนะคะสามารถไปสู่จุดหมายได้ในสิ่งที่เราต้องการคุณลุงอาจจะแปลภาษาไทยสวยๆหนูแปลไม่เก่งอะครับนะคะครับนะคะคุณสามารถทำได้แล้วคุณสามารถทำได้เร็วด้วยนะคะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วโลกคุณทำได้เหมือนกันคุณอย่ามองว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราทำไม่ได้เราทำได้ค่ะคุณสามารถติดได้เลยนะคะว่า we love Federation Republic นะคะคุณติดป้ายได้เลยแล้วเขาจะถามคุณจะเขียนเป็นภาษาไทยให้เพื่อนคุณติดด้วยก็ได้ถ้าคุณพอจะมีทรัพย์ทำสติ๊กเกอร์ต่างประเทศทำง่ายมากนะคะคุณไปร้านคุณทำคุณแชร์คุณถ่ายรูปคุณลงโซเชียลมีเดียนะคะแล้วคุณอาจจะติดเพิ่มอีกนิดก็ได้ against dictator family เขาจะถามคุณเองว่าเฮ้ยคุณจะ against ใครวะเนี่ยคุณก็บอกไปดินี่คือคำพูดจากคนไทยทั่วโลกแล้วให้คอนซูล่าในแต่ละประเทศได้เห็นด้วยว่าคนไทยก็ไม่เอาเจ้าแล้วนะคะคุณทำได้โดยสันติวิธีเขาอยากจะรู้ว่าเอ้ยคุณจะสู้รบสนามหลวงจะพาคนไปตายไม่ใช่สนามหลวงกำลังเปิดปัญญาประชาชนกำลังให้ประชาชนตาสว่างแล้วลุกขึ้นมายืนด้วยสันหลังของตัวเองเลิกบอบกาบเลิกเป็นทาสแต่ในขณะที่พวกคุณเสนอตัวเป็นนักการเมืองมาเป็น
มาเสนอหน้ามาเป็นผู้แทนประชาชนคุณยังสันหลังไม่แข็งแรงเลยแล้วคุณจะมายืนสู้แทนประชาชนได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองที่กระดูกสันหลังไม่แข็งแรงแล้วคุณไม่กล้าพอคุณหลบไปข้างทางเลยเพราะขณะนี้ประชาชนไทยกระดูกสันหลังแข็งแรงแล้วยืนตรงแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นคุณหยุดเลิกดูถูกประชาชนไทยได้สักทีเขาออกต่างออกไปต่างประเทศทำงานหนักเพื่อส่งเงินเข้าบ้านเขาเห็นเสรีภาพเห็นว่าสหพันธรัฐมันดียังไงแล้วมันจับต้องได้ยังไงแล้วมันกินได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเขากำลังช่วยพี่น้องคนในชาติเขาอยู่คุณหยุดขวางทางประชาชนได้แล้วไม่งั้นคุณน่ะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณไม่เสถียรนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่นะครับสักครู่ครับก็ครับเดี๋ยวครับคือเดี๋ยวรอโทรกลับไปใหม่เพราะว่าตะกี้สัญญาณไม่เสถียรนะครับก็เดี๋ยวให้ทางสายนี้พูดจนจบความนะครับว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับสายชนกันเอางี้ระหว่างรอก็เราแปลประโยคที่สายตะกี้พูดไหมครับเพราะผมฟังได้อยู่หน่อยๆว่าร่วมใจหนึ่งบ้านหนึ่งคนมุ่งไปสู่เป้าหมายอะไรประมาณนี้ประโยคตะกี้คือคุณจะให้ชนะคุณต้องยูเนียนต้องมารวมครับรวมกันทำกิจกรรมให้มันสำเร็จเหมือนที่เรากำลังทำเนี่ยพอสำเร็จแล้วมันก็ค่อยเกิดความกลมเกลียวนะครับรักษาสิ่งนั้นไว้คือตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องเร่งนำไปสู่ชัยชนะหมายถึงว่าศัตรูเขาไม่ยอมครับและเขาไม่เคยคิดจะมาเจรจากับเรานะเราต้องใช้ความกล้าสำคัญที่สุดเราจะมีความกล้าต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเรื่องความกลัวอย่าไปพูดไอ้สิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจไปแกว่งนู่นแกว่งนี่คนก็ถามนั่นสงสัยนี่มันเข้าใจคืออย่าไปสนใจครับเพราะว่ามันทำลายสมาธินะฮะไอ้พวกนั้นเป็นพวกเหมือนมารผจญนะพูดตรงๆนะครับนะคือเป็นพวกที่ว่าเกะกะขวางทางนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจครับปล่อยมันไปเพราะมันนะครับเชิญครับต่อให้จบเลยครับคุณพี่ครับเมื่อกี้ถึงไหนเลยลืมไปเลยก็ถึงที่เดิมนะครับไม่ได้ครับพอดีก็แปลประโยคที่คุณพี่ได้พูดตะกี้นะครับอะไรครับ1คน1หัวใจ1บ้านมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรนะครับตะกี้อ๋อค่ะเค้ามีคำพูดว่า all of us together as one team one people one familyWe can do anything. We all share the same home, the same heart, and the same destiny. ครับนะคะหมายความว่าพวกเราเนี่ยเราจะยูเนี่ยนเนี่ยเราต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นร่างกายเดียวกันนะคะพวกเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกันหัวใจเดียวกันเราจะมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่เจ้าหัวที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้อเมริกาแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้เพราะคำพูดเหล่านี้เมื่อไหร่ที่ประชาชนรู้สึกว่าโดนกดขี่ข่มเหงไม่แข็งแรงเขาจะรวมตัวกันโดยอัตโนมัติรวมตัวกันเป็นหนึ่งบอดี้หนึ่งร่างกายหนึ่งหัวใจแล้วสู่จุดหมายเดียวกันนี่คือคำที่ทำให้เราชนะทุกครั้งไปทุกที่เราชนะทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่อเมริกามีวิกฤตนะคะพวกเราจะรวมตัวกันแบบนี้นี่ค่ะคือการยูเนียนของคนอเมริกันนะคะแล้วเมื่อยูเนียนแล้วเนี่ยพอมันเป็นยูไนต์อะไรก็ล้มไม่ได้ค่ะเพราะเรารู้ถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เราไม่ดูถูกคนนะคะแม้แต่คนลากย่าเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยพี่น้องที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติมาช้านานคุณไม่ได้จนนะคะคุณพลิกแผ่นดินวันนี้คุณฟังไว้นะเงินทุกสตางค์ทุกสตางค์เลยในกระเป๋าเจ้าเราจะเอากลับคืนมาเป็นของคนไทยในชาติทุกคน
ทุกๆตารางนิ้วบนพื้นแผ่นดินไทยเจ้าจะหมดสิทธิ์แตะเงินเหล่านั้นคุณทุกๆคนที่เป็นประชาชนไทยคุณฟังนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการนักเรียนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานในบ้านเราจะไม่อดอยากแบบนี้อีกนะคะเงินในกระเป๋าที่มันไปถลุงใช้อยู่โรงแรมในเยอรมันนะคะจะกลับมาเป็นของคนไทยทุกคนคุณฟังไว้นะเราไม่ได้จนนะคะเราโคตรรวยเลยรวยมากๆด้วยแต่เงินจากกระเป๋าเราย้ายไปอยู่กระเป๋าผิดคนไงมันถึงไม่กลับมาดูแลเลี้ยงดูประชาชนคนในชาติเพราะฉะนั้นขอเสียงนี้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกถ้าคุณยังมีความคิดมีความสงสารคนในชาติ action right now please คุณ action ได้เลยค่ะคุณจะติดคำไหนคุณติดได้คุณ freedom นะคะคุณติดได้เลย against dictator family คุณเขียนไปเลยนะคะแล้วเขาจะรู้คุณเป็นคนไทยเขาจะถามว่าเฮ้ยทำไมยังมี dictator family อยู่ที่ไหนคุณพอยต์ไปเลยค่ะมิวนิกคุณพอยต์ไปเลยคุณพอยต์ไปเลยฝรั่งเศสลูกสาวที่มันอยู่คุณพอยต์ไปเลยที่แผนที่ประเทศไทยคุณพอยต์ไปเลยค่ะฝรั่งเขารู้คุณแอคชั่นโดยทำสัญลักษณ์ทำอะไรก็ได้นี่เป็นการเผยแพร่ความจริงโดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยนะคะซึ่งคนที่พยายามจะโยนโคลนใส่เราเนี่ยเขาจนมุมแล้วเขาจนปัญญาแล้วเขาคิดไม่ออกแล้วเขาถึงได้โยนขี้ใส่ฝ่ายเราฝ่ายสหพันธรัฐนะคะหาว่าฝันไม่เป็นจริงคุณดูถูกน้ำใจประชาชนคนทั่วโลกเกินไปแล้วนะคะถ้าสหพันธรัฐฝันไม่เป็นจริงประเทศนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นดอกเห็ดทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นสหพันธรัฐเมืองไทยถึงเวลาที่จะเป็นสหพันธรัฐไม่มีเวลาลำลิเกกับพวกคุณแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องคนไทยทุกๆคนทั่วโลกนะคะคุณช่วยคนไทยในชาติได้โปรดแสดงเจตนาจำนงติดสติ๊กเกอร์คนไทยที่อยู่ในอเมริกาถึงแม้ว่าคุณนะคะจะเอาครับสัญญาณโอเคครับต่อครับได้ไหมครับฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยสะเทียนครับสงสัยตรงนั้นหิมะตกครับสัญญาณไม่ค่อยสะเทียนนะครับถ้านักก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนไปสายอื่นบ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับเพราะว่าจริงก็อย่างนั้นแหละครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องชัดเจนฮะเชิญครับได้ไหมครับว่าตอนนี้คงจะกำลังเชื่อมต่อรบกวนสรุปเลยครับเพราะว่าสัญญาณทางคุณพี่มีปัญหานะครับใช่ค่ะโดนยิงแน่นอนเลยเพราะว่าสัญญาณโรงแรมก็อย่างเงี้ยแหละครับผมอยู่ในพื้นที่นะคะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะถ้าคุณจะช่วยคนในชาติแอคชั่นเลยค่ะคุณช่วยได้เดี๋ยวนี้ทันทีวิชาทีนี้คุณทำได้ขอให้ทุกคนตื่นรู้ตื่นทำแอคชั่นได้เลยนะคะฝากพี่น้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะอย่าเกลียดชังกันเลยนะคะขอบคุณทีมงานคุณลุงสนามหลวงรักษาสุขภาพทุกคนและรักพี่น้องสหพันธรัฐไทยทั่วโลกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือครับยังที่คุณป้ายเตอร์พูดนะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยความรักนะครับเราต้องรักในสิ่งนั้นเราต้องรักในมนุษยชาตินะรักในแนวทางเมื่อเรามีความรักเราต้องรักคนมันจะเกิดความอบอุ่นเกิดพลังนะครับครับเราต้องมีความรักให้เพื่อนมนุษย์ใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับโอ้โหวันนี้สุดยอดครับทุกสายเลยครับฮะครับหำแหล่เนี่ยทนไม่ได้เลยทนมาหลายเดือนละเป็นอะไรทนไม่ได้เป็นอะไรครับใครทำอะไรคุณครับผมก็พยายามที่จะฟังมาทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้มันฮอตมากครับก็ดีเราแต่ของคุณป้าที่คุณลุงแนะนำตั้งแต่ทุกคนทุกสหายธงชัยคุณป้า
แล้วก็3ทหารเสืออะไรอย่างงี้แบบสุดยอดทุกสายในวันนี้ยิ่งเข้มข้นขึ้นครับวันนี้ช่วยกันจัดช่วยกันทํางานทีนี้ปัญหามันคืออย่างเงี้ยคุณลุงเพราะผมบอกว่าทุกคนที่โทรมาในรายการสหพันธรัฐไทยเนี่ยครับเป็นมนุษย์แล้วนะครับครับผมเคยพูดเมื่อครั้งก่อนว่าทุกสายที่โทรมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับเพราะมนุษย์นี่คุณลุงก็บอกว่ามีสติก่อนแล้วก็จะมีปัญญาพอฟังลึกๆแล้วโอ้โหคุณลุงสอนธรรมะหรือสอนเรื่องสหพันธรัฐก็ไม่รู้หรอกครับนั่นคือสิ่งที่ผมฟังแล้วผมก็มาฟังว่าที่ผมเคยพูดว่าไอ้โจรมันเลี้ยงหมาน่ะทีนี้ประโยคแบบนี้มันคืออะไรโจรเนี่ยมันปล้นตั้งแต่ไหนครับตอนแรกอยู่ด้วยกันน่ะสมมุติว่านายทองด้วงเนี่ยเป็นลูกน้องของพระเจ้าตากแต่ก็เป็นโจรในบ้านใช่ไหมครับครับนั่นคือประวัติของโจรพอผมพูดว่าโจรมันเลี้ยงหมามันก็รักแต่ว่าทีนี้โจรเนี่ยมันเกิดในบ้านครับทีนี้พอมาสุดท้ายที่บอกว่าข้อ 8ครับฮัลโหลครับไอ้นี่ไม่ใช่ครับเชิญครับผมได้ยินนะครับครับสัญญาณไม่ค่อยเสถียรครับแต่ยังพอได้อยู่สื่อสารได้อยู่ครับพูดซ้ำอีกทีตะกี้นี่พูดอะไรฟังไม่ชัดต่อจากทองด้วงครับทองด้วงเป็นลูกน้องพระเจ้าตากหรือยังไงนั่นใช่ไหมครับแบบนายทองด้วงเนี่ยครับพูดนะฮะเจ้าตากไหมครับมันไม่ใช่โจรครับเกิดจากคนในบ้านของตัวเองที่ว่าเป็นนั่นคือประวัติครับเป็นพวกหักหลังทรยศครับแล้วทีนี้พอมาอีกครั้งสุดท้ายที่เรารู้จักก็คือตอนร.8โดนยิงใช่ไหมครับครับเปรียบเทียบระหว่างนายทองด้วงกับใครยิงร.8เนี่ยไอ้นี่สายเลือดกับสายเลือดมันจะเรียกว่าโจรได้ไหมครับมันก็โจรเหมือนกันแต่แหละคือที่เขาปล้นนะเขาปล้นบัลลังก์นะก็นั่นแหละครับก็คือโจรเหมือนเดิมใช่ไหมครับสรุปโจรเหมือนเดิมไอ้ที่เขาปล้นน่ะคือเขาปล้นไม่พอเขาปล้นประชาธิปไตยเขายิงร.8เสร็จเขาก็มาทำลายพวกไอ้คณะราษฎรเอาคนไปประหารนะมันไม่ใช่โจรธรรมดาโจรธรรมดาปล้นแล้วก็ไปนี่ปล้นเสร็จทำลายต่อยึดต่ออีกมันโจรแบบต่อเนื่องอ่ะใช่โจรหนักใช่ครับทีนี้โจรเนี่ยมันก็จะสามัคคีมันโจรเนี่ยมันจะสามัคคีกันไหมครับก็สามัคคีเป็นเหมือนคสช.เหมือนคสช.ตอนนี้ก็โจรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเอาใกล้ๆมาอีกนิดนึงใช่คสช.ก็โจรคือเจ้าก็เป็นโจรอยู่แล้วอ่ะมันปล้นเราอยู่ทุกวันเจ้านี่เป็นหัวหน้าโจรมันปล้นมานานกว่าคสช.นี่ก็เป็นเหมือนถุงยางอนามัยเหมือนหมาที่มันเลี้ยงไว้ทีนี้มันเป็นไงคุณลุงคือคสช.มันก็สามัคคีกันนะครับตั้งแต่เจ้าคสช.แล้วก็ศาลแล้วก็สื่อครับแล้วกลุ่มผลประโยชน์คือพวกนี้มันสามัคคีกันนะครับมันแบ่งงานกันทำถ้าสามัคคีมันก็มาเราชนะไปแล้วมันอยู่ได้เพราะมันสามัคคีกันนะใช่ครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งครับก็คือใครครับก็คือประชาชนเหมือนประชาชนทุกคนเหมือนมนุษย์ทุกคนที่โทรมากับคุณลุงก็ประชาชนคุณลุงก็เป็นมนุษย์1คนนะครับเพราะนั้นเจ้าก็มนุษย์1คนเหมือนกัน
ทีนี้ประชาชนกำลังสามัคคีเพราะว่ารู้แล้วว่าตัวเองโดนหลอกรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทำรู้แล้วว่าตัวเองนี่เป็นทาสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้มานานแล้วครับรู้ตั้งแต่คำว่าพอเพียงอ่ะวันนั้นผมไม่มีตังค์ไปโรงเรียนคุณลุงครับคุณพ่อคุณแม่ต้องงัดฝาบ้านไปขายอ่ะโอ้เลยคุณรวยขนาดงัดฝาบ้านขายได้ขายได้กี่ล้านฝาบ้านสมัยที่คุณลุงยังบัตรอยู่ที่เขตที่คุณลุงยังบัตรอยู่นั่นแหละที่มีการระเบิดสะพานโคกสูงอะไรทำนองนั้นน่ะแสดงว่าคุณรู้จักแล้วก็มีเสจรวยนิ่มนิดนั่นแหละครับงัดฝาบ้านขายเลยนะคือคนจนจนจริงๆนะคนจนจนจริงๆอันนี้เรื่องจริงงัดฝาบ้านนี่เรื่องจริงถ้าที่บ้านผมพัฒนาหน่อยเอาพ่อผมเอาครกไปจำนำครับมีครกใบเดี๋ยวหายไปไหนคือไปจำนำเอาครกไปจำนำนะครกใบเบลเลอร์เลยครกนี่นะครับครกไปจำนำครับมันน่าอับอายเนี่ยคุณลุงคือบอกให้ผมพอเพียงแต่ว่าผมไม่มีตังค์ไปโรงเรียนผมจะพอได้ยังไงคือมันย้อนแย้งในตั้งแต่วันพ.ศ.นั้นนะสมัยที่คุณลุงยังบัตรนะครับสมัยที่คุณลุงออกมาแล้วต่อสู้กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็เลยอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าประชาชนตอนนี้กำลังจะสามัคคีนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากเรียกร้องประชาชนที่มีสิทธิและมีเสรีภาพแล้วอย่างทุกๆสายที่โฟนมานี่โอ้โหผมใจเต้นเลยว่ากำลังที่จะขยับกำลังที่จะช่วยกันคิดและที่สำคัญคือช่วยกันทำด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องทางต่างประเทศแล้วก็ขอบคุณทางพี่น้องที่เขาเรียกอะไรนะครับที่ว่าไอ้หน้าอะไรหน้าจอที่เขาโพสต์กันอะไรกันเนี่ยซึ่งผมต้องระวังตัวเองเลยผมก็เลยไม่มีโอกาสจะโพสต์เหมือนเขาครับครับเพราะนั้นคุณลุงนะครับทีนี้ในเมื่อประชาชนก็สามัคคีไอ้คสช.มันก็สามัคคีแต่คสช.มีกี่ตัวครับคุณลุงคุณลุงก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีเกิน200คือทั้งหมดก็คงประมาณนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปเยอะครับแต่พวกเรามีกันกี่ล้านครับคุณลุงก็ผมจะไม่กินสายเวลาอื่นนะมันพวกเราตอนนี้ที่กรมสำรวจดูมีประมาณ38ล้านที่เป็นพวกเรานะ เอาคุณลุงครับคุณจะหัวเราะที่ผมพูดเราคือใช้หลักการคำนวณว่าเขาไปแต่ละอำเภอละ20หลังแล้วก็ทำสำรวจถามดูนะครับสูงสุดคือภาคเหนืออีสานเนี่ยประมาณ90ถึง90กว่าถึง98นะครับที่เห็นด้วยกับเราคือล้มเจ้าเอาสัพพันธรัตน์นะฮะภาคใต้ต่ำสุดประมาณ75ถึง82นะครับที่กรมสำรวจมาเพราะฉะนั้นมวลชนเห็นด้วยกับเราประมาณ38ล้านอีก20ล้านนี่คือไม่รู้เรื่องครับนะรู้แต่ละครฮะก็คนที่เขารู้เรื่องเขาเห็นด้วยกับเราเพราะว่าเขาของเรามันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วอะนะเข้าใจไม่ยากไอ้คนที่ไม่เข้าใจนี่คือใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะไม่เข้าใจนะคือฟังเฉยๆก็เข้าใจแล้วที่มันเก่งมันไม่เข้าใจมันฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะนี่เนี่ยคุณลุงทีนี้คือความแน่นอนของกลุ่มคสช.คือเขาก็มีเอกภาพครับเขาก็มีเอกภาพของเขาแต่ฝั่งประชาชนเนี่ยมันเหนือกว่านั้นคือเราเป็นเอกภพแล้วครับครับคสช.นี่เพียงแค่มีเอกภาพแต่ฝั่งของคุณลุงสนามหลวงหรือฝั่งสหพันธรัฐไทยมันเป็นเอกภพแล้วนะครับเพราะเท่าที่อ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะมีประเทศใดในโลกที่ชนะประชาชนซึ่งผมก็เคยพูดไว้แล้วตอนนี้ประชาชน
จะต้องดีใจนะครับว่าตาสว่างกันเยอะผมก็เลยอยากจะขออวยพรนะครับว่าอยากเร็วๆนะคุณลุงตอนนี้ไม่เลขนะครับแต่อยากว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องรีบเร่งครับที่จะกระจายความคิดใครที่มีโอกาสตอนนี้นะครับคุณทำคลิปคุณแชร์คุณโพสที่คุณเนี่ยสามารถทำได้คุณทำเลยครับครับใช่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วอย่างคุณว่าจริงๆนะครับมันตอนนี้มันใครสัญญาณมันมาแล้วอ่ะคุณทำได้เลยครับติดสติ๊กเกอร์ทำก็ได้ฮะไปหาคนคือเตรียมตรงตอนนี้คือคุณทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าปีดวิ่ง100เมตรไม่ใช่นะครับใช่ไหมคุณยังบัตรทำไปเรียนรู้ไปติดนู่นติดนี่มันตื่นเต้นนี่ให้ติดไงว่าอะไร คือหลบมันเป็นความบันเทิงของชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อตั๋วดูหนังมันตื่นเต้นดีครับมันฉีดอะดรีนาลีนนะทีนี้ผมจะขอถามคุณลุงยังบัตรตอนนี้นะคุณลุงนะคุณลุงยังบัตรครับครับสมัยที่ยิงช้างเนี่ยคุณลุงได้มายิงช้างที่อำเภอเสียงสางไหมอุ้ยยางบากเขายิงไป200กว่าตัวจังครับจะหมดเขาใหญ่แล้วครับผมไม่ผมพูดเล่นเขาไม่ค่อยจะยิงแล้วครับนะส่วนใหญ่มันวิ่งมาโดนลูกปืนเองไม่ผมต้องถามก่อนว่าวันที่มาพูดว่าเฮ้ยช้างนี่เจ็ดตัวตำน้ำพริกไม่พอแบ่งกันกินเนี่ยใช่คุณลุงหรือเปล่าไม่ใช่คุณก็พูดไปช้างตำน้ำพริกไม่ง่ายหรอกผมไปทำช้างหยองไอ้อย่าไปพูดมากเดี๋ยวไอ้ชมรมสัตว์ป่ามันมาแอนตี้เราผมพูดเล่นไม่มีหรอกครับไม่ก็ผมก็พูดแย่ไปงั้นแหละครับไม่มีหรอกคือเล่นคือคุณลุงครับทีนี้ผมจะสรุปนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้สหพันธรัฐไทยเราเป็นเอกภพแล้วนะครับเอกภพเอกภาพฮะเอกภาพเขาก็คือเป็นส่วนย่อยของเอกภพนะครับเลยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโตป่านี่คุณมันทำชมตาสว่างเอกภาพเป็นสูงเอกภพเลยใช่ครับประชาชนนี่คือเป็นเจ้าของทุกอย่างนะครับในประเทศนี้ส่วนคสช.ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มสามัคคีกันในเรื่องผลประโยชน์ที่หากินกับประชาชนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณหมดเวลาแล้วนะครับวินาทีหนึ่งที่คุณมารีดภาษีกับประชาชนเนี่ยคุณต้องชดใช้นะครับคสช.ครับใช่มันต้องชดใช้เราจะไม่ประเภทไล่ไปแล้วไม่มีแล้วงานนี้ไม่มีนะครับงานนี้มึงจะจำไปจนตายกันแล้วกันนะเราแหมไว้นะฮะดึงแล้วจะไม่มีเป็นเยี่ยงอย่างครับคุณลุง1นาทีสนช.เนี่ย1นาทีนะครับคุณต้องชดใช้เศษเสี้ยววินาทีพวกผมจะทวงคืนจากระบบของกษัตริย์ครับครับครับถ้าตถาปนาสหพันธรัฐไทยได้เมื่อไหร่ผมขอสวัสดีคุณลุงครับครับครับผมขอสวัสดีคุณลุงยังบัตรครับครับผมขอสวัสดีสหายข้าวเหนียวครับผมมะม่วงนะครับครับผมแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสหพันธรัฐไทยทั่วโลกนะครับแล้วก็ยืมคำพูดกับว่าทางซีบอกนะฮะผมไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับไอเอกภพเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่ายuniverse อีกคำนึงคือจักรวาลผมก็เพิ่งรู้นะเอกภพครับคือเป็นสิ่งที่แบบเป็นหนึ่งเดียวอ่ะคือมันกว้างใหญ่จนมันเป็นหนึ่งเดียวจนแบ่งไม่ได้นะครับเอาละครับเราจะปิดกันที่สายนี้ไหมครับผมขออนุญาตปิดที่สายนี้สายสุดท้ายนะครับครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับจอดรถแป๊บครับผมเสียงอะไรขับรถอยู่ครับครับอ๋อถึงน้ำเหรอคือขับรถอยู่เสียงไฟเลี้ยวเสียงไฟเลี้ยวก็แป๊บอ๋อครับครับครับจอดให้เรียบร้อยก่อนครับรอได้ครับรอได้ครับรอได้ครับ
ติดสมอลทอล์กก่อนครับใส่สวัสดีครับลุงสนามหลวงครับครับครับแล้วก็หายครับสวัสดีครับงามๆกราบคารวะด้วยจิตใจจริงๆครับครับแทนประชาชนตาสว่างทั่วประเทศและทั่วโลกครับขอบคุณขอบคุณที่คิดการทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเปิดความสว่างให้กับประชาชนให้กับรากหญ้าให้กับพี่น้องทุกๆคนและก็รวมทั้งคนที่ยังตาไม่สว่างด้วยเผื่อสักวันนึงเดี๋ยวเขาจะต้องเข้ามาสว่างอย่างพวกเราครับก็อยู่ในกะลาแลนนะครับครับครับตื่นเต้นโอ้ครับมันก็เนาะเดี๋ยวเสียงผมชัดไหมครับเนี่ยครับเสียงชัดเจนดีครับเชิญเลยครับไอ้ยังไงอ่ะก็นะก็ขอบคุณสหายทุกท่านที่เข้ามาโฟนและให้ความรู้กับประชาชนทุกสายทุกรายการสหายสามทหารเสือสหายป้าอินเตอร์สหายแสงดาวสหายมาลัยทั้งหมดนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลให้กับประชาชนในประเทศและทั่วโลกให้ได้ฟังผมจะว่าพาดพิงก็พาดพิงนะพวกบรรดานักการเมืองบรรดาดอกที่มีความรู้นักวิชาการที่คุณสามารถส่งเสียงออกรายการโน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วยังไม่ได้คิดที่จะเปิดหูเปิดตาประชาชนให้มันถึงที่สุดเหมือนที่อย่างพวกคุณลุงทำเนี่ยแล้วก็มาพูดบิดเบือนสารพัดที่คุณจะบิดเบือนน่ะนะครับผมว่ามันไม่เป็นประโยชน์ฮะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวคุณด้วยแล้วก็ลูกหลานของพวกคุณด้วยประชาชนในประเทศประชาชนที่เป็นคนไทยอ่ะครับผมว่าพวกคุณเลิกทำเถอะไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปจะคิดสิ่งพวกนั้นนะคุณเลิกทำเถอะมันไม่ใช่แล้วครับมันทำไม่ยากตอนนี้เผด็จการมีเรื่องให้ด่าเยอะนะครับมันมีเรื่องให้ด่าเรื่องให้ทำลายเรื่องเปิดโปงก็มันง่ายมันเสียเวลามันเสียเวลาอย่างที่สายเมื่อตอนที่แล้วบอกสายพี่ผู้หญิงนะฮะนั่นนะสุดยอดคุณคิดนะคุณหันกลับมาเหอะคุณหันกลับมาเหอะคุณอย่าหลงทางอีกต่อไปเลยใช่ใช่คุณอย่าหลงทางคุณเนี่ยบอกว่าหนียอมรับคสช.ไม่ได้นั่นมันเป็นเพียงริ้วล้อของเขาที่คุณรับไม่ได้นะนะครับทำไมถึงคุณออกไปอยู่ในประเทศที่เสรีอ่ะทำไมถึงคุณพูดไม่สุดมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรครับประชาชนเนี่ยที่เขาฟังเนี่ยเขามีดุลพินิจผมไม่ได้จบด็อกเตอร์ผมจบแค่ป.4ผมยังมีดุลพินิจได้เลยยังสัมผัสได้เลยว่าใครพูดจริงใครมันเป็นความจริงใจอะครับอย่างที่คุณลุงทำเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ได้ยกยอนะฮะครับมันสัมผัสได้ครับมันสัมผัสได้แล้วประชาชนที่เขาผิดหวังมาทั้งชีวิตเนี่ยที่เขาได้สัมผัสกับการเมืองเนี่ยประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาไปเรียกร้องเนี่ยแล้วเขาถูกฆ่าตายกลางถนนกลางเมืองเนี่ยญาติพี่น้องเขาที่หลงเหลืออยู่เนี่ยครับมันยังไม่เพียงพออีกเหรอใช่มันยังไม่เพียงพอกับจิตใจพวกคุณนี่ก็ผมถามพวกคุณหน่อยถึงจะคุณจะไม่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าจะอยู่ไม่รู้แต่ว่าคุณก็ได้รับรู้ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมก็รับรู้อ่ะใช่ตราบใดที่คุณยังอยู่ในประเทศนั้นน่ะแล้วข่าวทั่วโลกอ่ะมันออกไปทั่วโลกมันไม่ใช่ไม่ออกมันตีความหมายได้ว่าคนสั่งการเนี่ยมันอยู่ด้านหลังมันเป็นใครมัน
มันเป็นคณะมันเจ็บปวดนะครับคุณตั้งใจเหรอคุณตั้งใจทำเพื่อประชาชนจริงๆอย่างที่คุณคิดเหรอครับครับใช่อย่างที่คุณอย่างที่มันสมควรจะเป็นนะฮะให้กับประเทศนี้ให้กับวีรชนนะที่คุณเรียกเขาอ่ะเขาก็รอความหวังถ้าดวงวิญญาณเขามีจริงเขารอความหวังที่มันอยากจะเห็นพวกคุณแนะนำประชาชนที่ยังหลงเหลือเนี่ยครับพวกคุณมีโอกาสประชาชนชาวรากหญ้าประชาชนที่เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงโอกาสเนี่ยคุณก็มาแปลความหมายให้มันตรงๆเนี่ยมาสื่อสารให้มันตรงๆกับเขาเนี่ยมันจะผิดเหรอผมถามหน่อยสิใช่ก็ไปจริยธรรมครับจิตใจที่มันถูกต้องเนี่ยพาให้มันเดินให้มันถูกต้องเนี่ยผมถามว่าอะไรมันจะงดงามกว่าไหมมันจะมีอะไรงดงามกว่าไหมแล้วอนาคตลูกหลานเนี่ยไอ้ที่เขาไม่รู้เรื่องอีโหน่อีเน่เนี่ยคุณจะชักจูงให้เขาหลงทางไปอีกเท่าไหร่ลูกหลานคุณเนี่ยเกิดมาเอาแค่ว่าลูกหลานคุณนั่นแหละใกล้ๆตัวพวกคุณเนี่ยมันยังไม่เห็นทางสว่างเลยถ้าคุณไม่เห็นทางสว่างผมพูดแค่นี้แหละมิฉะนั้นคุณหันกลับมาเหอะบอกให้มันตรงๆพูดให้มันตรงๆมันไม่ได้มีผิดมันเป็นเสรีใช่ถ้าคุณไม่พูดมันก็เป็นเสรีของคุณแต่คุณจะบิดเบือนไปด้วยเรื่องอะไรด็อกเตอร์สารพัดด็อกเตอร์เลยที่จะออกมาโหส่งเสียงโน่นนี่นั่นแต่คุณไม่พูดไม่พูดถึงสาเหตุหลักที่มันเกิดขึ้นให้กับประชาชนแล้วคุณจะมาโทษประชาชนว่าไม่รู้ว่าโง่ว่าเง่าเขาไม่มีโอกาสทำแบบคุณไงถ้าเขามีโอกาสเนี่ยนะตอนเนี้ยแล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเข้ามามีโอกาสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะมาโทษเขาไม่ได้ว่าประชาชนเขาเลือกแบบนี้ประชาชนเขาเลือกแบบนี้สหพันธรัฐเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้วมันชัดเจนที่สุดแล้วใครฟังใช่ใช่มันก็ง่ายก็เข้าใจมันผมไม่ต้องมีความรู้อะลุงเอาจริงๆผมไม่ได้มีความรู้ผมบอกเลยผมจบเพราะสิทุกวันนี้ไม่คือผมก็เข้าใจที่ลุงพูดคนที่ฟังไม่เข้าใจนี่ต้องอาศัยความรู้ขั้นสูงมากอย่างที่ลุงพูดถูกต้องเลยครับต้องสูงมากๆถึงยังไม่เข้าใจนะถ้าคนธรรมดาที่ฟังเข้าใจครับถ้าเรียนมากๆจะไม่เข้าใจคือไม่ติดอะไรกันไม่รู้มันง่ายเกินไปฟังไม่เข้าใจนะครับมิฉะนั้นน่ะผมคนนึงอ่ะถ้ามันเรียกร้องพวกคุณได้น่ะผมขอเรียกร้องเถอะคุณหันกลับมาเถอะใช่แล้วบอกตรงๆให้กับประชาชนน่ะมาช่วยกันมันจะได้พาประเทศไทยให้มันพ้นจากวงจรอุบาทที่ว่าคุณเรียกกันมาเนี่ยวงจรอุบาทโน่นนี่นั่นมาช่วยทำกุศลอันยิ่งใหญ่เนี้ยผมว่ามันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะที่คุณลุงทำเนี่ยเริ่มทำมาเนี่ยตัดสินใจทำมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณแทนประชาชนที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ทั่วโลกเนาะของคนไทยอ่ะมีชื่อว่าคนไทยอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมันดีนะเป็นสิ่งที่ตรงเป็นความรักหรือการทำงานเนี่ยมันเริ่มต้นจากความรักครับนะเรามีความรักไอเดียที่บอกว่าทำสติ๊กเกอร์เนี่ยผมคิดเหมือนกันนะลุงแต่ผมไม่ได้ผมไม่มีโอกาสมันเป็นไอเดียของสามฐานเสือเขาเสนอใช่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 เขาเสนอว่าให้ทำเลยนะก็ดีผมเห็นดีด้วยครับเดี๋ยวผมก็ติดตามทุกคลิปอ่ะของถามทหารเสือทุกคลิปไม่ใช่ว่าของใครทั้งนั้นอ่ะผมฟังหมดอ่ะเมื่อคืนก็ฟังไปเจอเนาะกว่าจะนั่นก็ก็ฟังทุกคลิปเลยติดตามแล้วคนอื่นน่ะที่ออกมาเป็นนักสู้ปฏิวัติเลยไม่อยากจะพาดพิงอ่ะ
มันไร้สาระไปหมดแล้วดูแล้วมันไร้สาระคือฟังแล้วปวดหัวคือมันอย่างนี้ครับสู้มา10ปีแล้วประชาชนก็เขาฟังเยอะแล้วเขาก็พัฒนาเขาก็ปรับปรุงเขาก็ผ่านการต่อสู้พิสูจน์ครับเขาต้องการชนะจริงๆเขาไม่ต้องการฟังเล่นๆใช่ครับไม่ต้องการผิดหวังอีกแล้วครับทีนี้มันก็ต้องมาเจอจริงๆพัฒนาปรับปรุงทีนี้ถ้าคุณไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดิมเดิมเขารับไม่ได้นะครับจะเสียก็พยายามให้มันอยู่ทันสถานการณ์หน่อยนึงครับครับครับช่วยๆกันครับและไอ้ที่ประชาชนเขารับไม่ได้แล้วคุณมาโทษประชาชนได้ยังไงอ่ะคุณมาออกคลิปโน่นนี่คิดมากนะมาโจมตีลุงสนามหลวงโอ้โหพูดจาเสียหายไอ้หลายคนที่มันโจมตีนะผมฟังเสียงดูแล้วมันก็เคยโฟนมาเข้ามาในห้องลุงเก่ามาก่อนเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยคือตอนนี้เป็นอะไรพวกสมองพวกคุณมันเป็นอะไรกันไม่ครับคือเขาคงแกจับยังจับทิศทางไม่ถูกคือจริงๆอ่ะหน้าที่คุณคือคุณต้องทำกับประชาชนไม่ใช่มาคุยกับผมนะกับผมนี่ผมว่าคุยกับประชาชนคุยเหมือนว่าคุณเปิดร้านเขาต้องสนใจลูกค้าอย่าไปสนใจร้านข้างเคียงครับก็จะทำไปสนใจไปคุณดูให้ตัวเองให้ดีคือทำให้มันดีสะอาดถูกอนามัยนะครับแล้วก็กินแล้วดีไม่ใช่เอาของบูดของเน่ามาขายครับอย่าไปสนใจร้านข้างๆครับอย่าไปไอ้นั่นคือคุณต้องเริ่มต้นจากความรักก่อนแต่คุณต้องรักในมวลมนุษย์ก่อนรักในประชาชนก่อนต้องเริ่มต้นจากนี้ครับถ้าคุณเริ่มต้นอย่างอื่นแล้วมันพังนะครับไม่มีทางสําเร็จหรอกมันถ้าเกิดคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองอ่ะทีเนี้ยไม่บางทีคุณจะมีปัญหาฮะคุณลุงครับบางทีมันเหมือนกับว่าเราก็เสียดายบุคลากรอ่ะนะครับถ้าว่าคุณมันกลับใจกลับมาเดินสายทางเดียวกันเนี่ยคุณจะไม่พูดก็ได้คุณจะเขินคุณจะอายเฮ้ยคุณแต่ลึกๆอ่ะคุณมองเห็นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางได้ไหมอ่ะใช่คือคุณไม่ต้องมารวมหรอกครับนะคือถ้าคุณใช่ไปทำใหม่เลยทำอีกแบบทำแบบแนวคุณก็ทำใหม่มาเลยไม่เป็นไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมาโจมตีกันไม่ต้องมาโน่นนี่นั่นกันหรอกไม่ต้องมากันแน่กันแหนอะไรคุณมีโอกาสที่คุณรับรู้อะไรมาที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับคุณออกมาเสนอตัวขนาดนี้คุณก็ดีกว่าคุณมานั่งกันแน่กันแหนคนโน้นคนนี้ว่าโอ้โหคลิปนั่นคลิปนี่คนนั้นคิดผมว่ามันเสียดายบุคลากรนะครับเสียดายความรู้สึกเสียดายสมองของพวกคุณน่ะคงใช้เวลาสักระยะหนึ่งแหละครับนะเขาคงจะไอ้นั่นได้คงจะปรับตัวของเขาเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเขาต้องเรียนรู้ว่าควรจะทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ก็นั่นแหละเดี๋ยวคุณสักวันคุณก็จะต้องรู้ว่าคลิปหน้าที่บอกของพวกคุณมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปอ่ะถ้าตราบใดถ้าคุณยังไม่เลิกทำเสียงด่าของประชาชนหน้าสีบอกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วคุณไปโทษเขาไม่ได้นะโทษประชาชนไม่ได้นะเออคุณไปโทษประชาชนไม่ได้คุณไปโทษคุณลุงสนามหลวงไม่ได้คุณไปโทษสหายที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมายุให้ประชาชนไปด่าเขาอย่างคนอย่างนี้มันเป็นสิทธิของเขาอะเพราะว่าคุณไม่เดินทางถูกอะคุณเดินทางไม่ถูกอะเดี๋ยวประชาชนเขาให้โอกาสพวกคุณแล้วคุณยังไม่คว้าโอกาสนั้นมันก็ช่วยไม่ได้นะคือตรงนี้นะครับคือการที่ไปว่าเนี่ยเท่ากับทำลายตัวเองนะครับมีคนมาฟ้องหลังใหม่คนนี้กำลังโจมตีสดเลยนะครับก็ปล่อยเข้าไปเธอคือเขากำลังทำลายตัวเขาเองมันได้ฟังทีงแบบอย่าไปโอ้อะไรวะเมื่อก่อนนะคุณยังโอ้โหโฟนคุณลุงเนี่ยนี่นั่นโอ้จะมาเดี๋ยวนี้โอ้โหด่าเสียให้หายมันอะไรเหรอพวกคุณสมองมันเป็นอะไรกันเหรอผมถามพวกคุณหน่อยดิถ้าคุณได้กลับมาคุณได้เข้ามาฟังนะหน้าสีบอกผมเคยทักพวกคุณเป็นสหายกับพวกคุณแต่ตอนเนี้ยผมทักไม่ได้แล้วอ่ะผมบอกตรงหลายคนเยอะผมไม่อยากเอ่ยชื่ออ่ะแต่คุณน่ะพวกคุณน่ะรู้ตัวกันดีอ่ะทุกวันนี้ก็พากันออกคลิปโน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ผ
พอเขาเดินทางอย่างคุณลุงพาสนามหลวงเนี่ยพามาถูกทางตรงเนี้ยมันมองเห็นทางสว่างอยู่แล้วมันกระจายอำนาจอยู่แล้วหนึ่งคือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดรัฐประหารอีกครั้งใหม่ต่อไปอีกแล้วใช่ใช่ใช่คือทุกคนได้รัฐประหารเนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วไงถ้าสหพันธรัฐไทยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์กลับทันทีอยู่บ้านเลยครับไม่ต้องไปเช่านะได้คอสชวชิราลงกรณ์ทั้งหมดเข้าคุกทันทีครับเข้าคุกก่อนเลยนะไม่มีประกันไอ้นักโทษการเมืองโน่นนี่นั่นที่โดนเขาใส่ความเนี่ยเขาก็ได้เราถ้ามันชนะจริงๆอ่ะคุณออกมาเลยไปเปิดคุกออกมาเลยเดี๋ยวนั้นไม่ต้องมารอเวลาประชาชนไปเปิดคุกไปพูดออกมาได้เลยจริงๆอ่ะนะอดีตนายกทักษิณยิ่งรักพวกนี้นะครับเขาเป็นเพื่อนเรานะครับเขาทำประโยชน์แต่ว่าเขาถูกรังแกถูกเขาเป็นเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่ไอ้พวกนักการเมืองลูกน้องที่หักหลังเจ้านายเนี่ยนะที่มากระแนกกระแหนเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่พวกทักษิณนะครับพวกนี้ก็คือมันหวังเอาทักษิณมาหากินมันไม่อยากให้กลับหรอกหวังประโยชน์อ่ะถ้าเขาอยากให้ทักษิณกลับง่ายเขามาหาประโยชน์นิดเดียวอยากให้ทักษิณกลับนะช่วยเราล้มเจ้าสหพันธรัฐทักษิณก็เก่งกว่าเดิมอีกทำงานง่ายกว่าเดิมแล้วไม่มีไอ้ลูกน้องขยะพวกนี้นะทีนี้เขาไม่อยากให้ทักษิณกลับนะครับทีนี้ก็เลยมั่วไปหมดตีคนนู้นคนนี้คือจริงมันเคยด่าคนอื่นว่าเป็นสวะเป็นขยะสรุปแล้วมันก็เป็นขยะซะเองงั้นเหรอก็คงข้ามาเป็นคือประชาชนเป็นคนตัดสินที่จริงไม่ยากครับคุณก็พูดเป็นอะไรเป็นคุณก็มีเรื่องให้พูดเยอะใช่ไหมอะไรที่เป็นประโยชน์นะแต่ว่าคุณแทนที่จะล้มเจ้าคุณมาล้มผมเนี่ยมันล้มไม่ได้เพราะว่าผมทำกับประชาชนคือประกาศไว้เลยมันไม่มีทางมาล้มลุงสนามหลวงได้หรอกไม่ลุงสนามหลวงผมไม่ใช่ตุ๊กตาคุณล้มมันไม่เกี่ยวเราขายหลักการไม่ขายตัวบุคคลใช่ถึงผมไม่อยู่ผมเลิกหลักการนี่ก็ยังอยู่ครับนะถึงอเมริกายอดวอชิงตันตายไป200กว่าปีมันก็ยังอยู่เป็นยูเนเต็ดสเตทแฮประชาชนเขารู้แล้วเขาไม่เพียงแต่ว่าลุงสนามหลวงและทีมงานเนี่ยมาชูประเด็นให้เขาเปิดหูเปิดตาตาสว่างเฉยเองชูเท่านั้นเองเขารู้ลุงสนามหลวงจะเป็นประธานาธิบดีโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่พอถึงความสำเร็จเข้ามาจริงๆแล้วประชาชนคนหนึ่งแค่นั้นเองทีมงานลุงสนามหลวงเนี่ยเหมือนเราทั่วไปแค่นั้นเองเสมอภาคทั่วหน้ากันคือเราทำด้วยใจรักเนี่ยมันจะสบายใจแต่ถ้าเราทำด้วยใจโลภเราจะคิดอีกอย่างครับถ้าเราทำด้วยความกลัวอีกอย่างถ้าเราทำด้วยใจรักนะมันก็มีพลังแล้วก็สบายใจทำด้วยความสบายใจเพราะทำแล้วมันก็เห็นผลอยู่ทุกวันความสำเร็จแล้วนี่มันมีทุกวันไม่ใช่ว่าต้องรอวันเราไม่ได้รอทำไปเรื่อยนะครับสำเร็จทุกวันก็นี่ไงประชาชนเขาสัมผัสได้ไงลุงครับเออประชาชนเขาสัมผัสได้เขารับรู้ได้ไม่ใช่จะต้องใช้โอ้คอมมอนเซนส์โน่นนี่นั่นคิดสลับซับซ้อนลึกซึ้งมันไม่ใช่เลยอ่ะคือคุณไม่ต้องใช้หัวคุณใช้หัวใจพอแล้วไม่ต้องใช้สมองเลยใช้หัวใจมันครับผมถูกต้องเลยที่สัมผัสใช้ใจประสานใจใช้ความคิดหลักครับการถูกต้องง่ายๆแค่นี้เองอ่ะใจจิตใจที่มันเป็นธรรมอ่ะคุณต้องการความเป็นธรรมอ่ะคือต้องการจิตใจที่มันซื่อตรงอ่ะคุณตรงต่อความจริงนะตรงไปตรงมาอย่าแอบแฝงมันก็จบครับมันง่ายๆมันตรงๆไม่มีอะไรใช่ถูกต้องเลยครับอย่างที่คุณลุงพูดอ่ะถูกฮะครับมันไม่มีอะไรถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์มาแอบแฝงที่เบื้องลึกเบื้องหลังคุณจินตนาการว่าเฮ้ยมันสำเร็จโน่นนี่นั่นแล้วคุณจะได้โอ้โหบิลเลอร์จะมาหลานะนั่นน่ะมันไม่ใช่อ่ะคุณก็พาประชาชนเรียกว่าออกมาพูดหลอกลวงประชาชนไปวันวันนึงใช่ซื้อเวลากันไปวันวันนึงคือพวกบางพวกที่มันครองอำนาจมันเป็นรุ่นที่กำลังจะตกยุคนะครับมันเสียดายผลประโยชน์ไงผลประโยชน์มันเยอะยิ่งสามทหารเสือเอาผลประโยชน์โอ้ภาษีโน่นนี่นั่นมากระจายให้ประชาชนฟังนะบอกโอ้โหมันคงแค้นน่าดูเลยคือเอาสิ่งพวกนี้มาพูดให้ประชาชนรู้ได้ยังไงว่าอะไรประมาณนั้นนะจะไปขัดขวางมันเป็นเรื่องจริงเอกสารราชการนะนะครับเช็คได้มันก็จบมันเรียกว่าจนแต้มจนมุมศีลธรรมคืออันนี้ครับพี่เราจะไปประหัตประหารไม่ใช่นะ
เราก็ทิ้งมาก่อนส่วนประชาชนเขาจะลงไงเราไม่รู้นะฮะเราก็เป็นเจ้าของตัดสินใจเองนะครับเขาตัดสินใจเองมันชีวิตของเขาอ่ะเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะต่อสู้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะใช่มันเป็นอย่างผมจะต่อสู้เนี่ยผมจะคิดทำอะไรมันก็เรื่องของผมอ่ะลุงไม่เกี่ยวใช่ไหมครับใช่คือมันไม่เกี่ยวลุงกันคือหมายว่าเราเพียงแต่คุยปรึกษาว่าเออมันจะทำยังไงดีที่สุดใช่ไหมแต่ไอเดียสถาพันธรัฐเนี่ยมันปิ๊งอ่ะมันไม่ได้ปิ๊งมาแล้วอ่ะครับประชาชนมันได้ปิ๊งแล้วอ่ะแต่ว่าไอเรื่องต่อสู้ที่มันจะให้ความสำเร็จเนี่ยมันทำได้หลายวิธีอ่ะมันไม่ใช่การต่อสู้มันจะต้องตายตัวเมื่อไหร่อ่ะใช่เออมันไม่ใช่ตายตัวเว้ยกูจะต้องลุงนะมึงต้องทำแบบนี้เฮ้ยมึงต้องทำแบบนี้แล้วทุกคนจะต้องทำตามมันไม่ใช่ไงเออผมก็มีความต่อสู้ของผมอ่ะทุกคนก็มีการต่อสู้ของเขาอ่ะแต่จุดมุ่งหมายก็คือล้มระบอบกษัตริย์นี่ไงไอกษัตริย์ทรราชเฮงซวยนี่มันอยู่คู่กับประชาชนมาตราบนานเท่านานนี่ไงครับใช่คือจริงจริงอ่ะจริงจริงมันหมดแล้วมันเวลาเริ่มมันเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็ทำมันเป็นส่วนหนึ่งผมดูอยู่ครับลุงเนี่ยผมดูอยู่ในกระแสในประเทศไทยเนี่ยผมตามหลายๆทุกคนดูอยู่ตั้งแต่วันที่27แล้วนะตั้งแต่ที่เขาจ่านิวออกมาพวกนี้ตั้งแต่เดินมิตรภาพแล้วนะจ่านิวน้องโอมอะไรนะครับเดินมิตรภาพแล้วทุกอย่างเนี่ยครับคือก็เริ่มแล้วพูดตรงๆนะแต่ถามว่าสนามหลวงมั่วแบบคือผมไม่รู้นะแต่ว่าไม่มั่วละครับแต่ว่าข้อมูลผมอยู่ในไทยเนี่ยผมบอกเลยผมประกาศเลยผมอยู่ในไทยเนี่ยไม่มีมั่วครับลุงสนามหลวงพูดตรงหมดคือไม่มีมั่วคือตรงนี้เราเรียนตรงๆว่านะครับเราเห็นด้วยนะสนับสนุนปกติเราก็ไม่เห็นด้วยใครง่ายๆนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจเรารู้ที่มาของเขาเรารู้จิตใจของเขาเขาไม่มีฉวยโอกาสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางทีมีเสื้อเหลืองปนไม่เป็นไรครับจะเหลืองสลิมลดช่องไม่เป็นไรนะมันไม่จำเป็นต้องสีเสื้อแล้วครับลุงเราไม่มีเราไม่เอาตรงนั้นนะครับไม่เอาสีเสื้อมาตรงนั้นแล้วไม่มีแล้วครับคือทุกอย่างจบแล้วนะครับตอนนี้เริ่มล้างคือตั้งศัตรูมีคนเดียวครับคือระบอบกษัตริย์นะอย่างอื่นไม่มีศัตรูตัวไอ้คสช.มันพูดถูกแล้วมันบอกว่ามันจะมาสลายสีเสื้อมันพูดถูกแล้วตอนนี้ไม่มีสีเสื้อแล้วครับสีอะไรก็ได้ครับที่มารวมกันน่ะทุกสีครับใช่ต้องขอบคุณมันตรงเนี้ยมันบอกว่ามันจะสลายสีเสื้อครับโอเคนะครับพวกเราไม่มีสีเสื้อแล้วครับเดี๋ยวรอโอเคครับคุณลุงครับเดี๋ยวให้สายอื่นบ้างครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่ยืนหยัดนะฮะโอ้ครับขอบคุณมากจริงๆครับมีโอกาสเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ครับคือที่เรายืนหยัดเพราะเรามีใจรักในสิ่งนี้เราทำรู้มีความสุขเพียงคนหนึ่งที่ตะกี้บอกว่าคนอายุ80ก็ฟังให้ตาสว่างผมก็ดีใจแล้วนะแค่คนเดียวตาสว่างก็โอเคก็คือเราทำเพราะเรามีใจรักเราซื่อตรงต่อตัวเราเองว่าเอ้ยเราใช่เว้ยคนอื่นบอกไม่ใช่แต่เราก็ใช่ทุกวันจะมีคนบอกว่าไม่ใช่นะมีฮะมีคนคอยอย่างงู้นอย่างนี้แกว่งแต่ว่าเราเชื่อว่าเราใช่บางคนก็พยายามโจมตีลุงกูก็มีนะก็ผมก็ถือว่าดีครับถ้าเขาโจมตีแสดงว่าเราคงมีราคาเขาเดินตามหลังผมต้องสารคนโจมตีมากกว่าคุณโจมตีผมคุณไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรเลยฮะมันไม่ได้เท่คนคือคุณทำในเชิงบวกดีกว่านะถ้าทำด้วยความโกรธความแค้นความเครียดมันไม่ได้อะไรนะมันก็แสดงว่าใช้อารมณ์นะคือใช้ความถูกใจหรือความถูกต้องนะครับครับก็ทางวิทยากรทุกท่านมีใครจะสรุปอะไรเพิ่มเติมไหมครับสหายยังบัตรเชิญครับก็ได้เวลาชักธงลบเหรอครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นประกาศเป็นสหพันธ์ไปเลยใช่ไหมครับคุณลุงครับเป็นสหพันธ์ครับเราคงจะทายไม่ทายก็ค่อยว่ากันอีกทีนะก็คือเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็คุยเปลี่ยนกันทีหลังตอนนี้คือไอเรื่องชื่อหรือว่าเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆครับมันมีโอกาสที่จะไปเปลี่ยนอีกเปลี่ยนได้เราเอาหัวใจเอาหลักการเราไม่ได้เอาสนใจชื่อเลยคำว่าสหพันธรัฐนี่คือเราเอาหลักการของความเสมอภาคนะครับการบริหารจัดการครับเราดูหลักการตรงนั้นนะครับทีนี้ว่า
ในการเคลื่อนไหวที่ว่าเราจะติดสติ๊กเกอร์ตอนนี้เรามีการรณรงค์เพื่อติดสติ๊กเกอร์คำว่าสหพันธรัฐแต่ไม่มีคำว่าไทยนะครับอย่าเพิ่งไปใส่คำว่าไทยเพราะอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นสหพันธรัฐอีสานเหนือหรือใต้อะไรอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือให้เป็นสหพันธ์เฉยๆให้คำนี้คุ้นหูชาวบ้านสหพันธรัฐนะครับนะครับแล้วก็จะได้มีการไปเขาเรียกว่าไปต่อยอดนะครับใช่ใช่ก็คือยังไงก็ได้ครับคุณจะออกยังไงก็เพื่อทำให้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงสหพันธรัฐเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องอะไรคือคุณจะเรียกร้องนิดหน่อยมันก็จับจะเรียกร้องมากมันก็จับอยู่ดีบางคนบางคนออกมาขู่ว่าคุณไปติดสาเหตุโดนจับอย่างว่านี้เออผมถามว่าครับติดคำว่าสหพันธ์มันผิดตรงไหนครับผิดตรงไหนใช่ใช่คือจริงๆอะนะเราทำแล้วก็ผิดไปหมดแล้วครับถ้าเราไม่รับใช้มันครับนะแล้วคุณจะหาไอ้ความถูกต้องในประเทศนี้มันไม่มีครับเพราะว่ามันมีแต่ความถูกใจคือทำเอาใจอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่มันจับถือว่าเราทำถูกถ้ามันไม่จับมันมีปัญหาทำไมแม่งไม่จับมันถูกจุดมันอ่ะเออมันจะจับก็คือการต่อสู้มันก็ต้องจับนะมันก็ธรรมดาครับที่ว่ามันจะต้องจับนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเราต้องอ่านให้ออกว่าเขาคิดว่าเรากลัวทหารไทยเนี่ยนะมันคิดอย่างเดียวว่าประชาชนกลัวก่อนที่จะมีปี53เขาจะยิงจะฆ่านะครับผมไปคุยกับเจ้าที่กรมนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาก็ยิงมันทีแรกมันอาจจะกล้าพอยิงที่2ยิงที่3มันก็จะและคนไทยจะช่วยกันให้กลัวไม่ใช่ใครครับลูกเมียเพื่อนเฮ้ยมึงอย่านะลูกยังเล็กนะเมียยังเด็กอะไรแม่แก่แล้วมันจะช่วยปลุกให้เรากลัวนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะไม่มีคนเสริมอ่ะคนไทยจะชอบงั้นชอบเอาความปลอดภัยชอบเอาตัวรอดมันถึงเป็นอย่างนี้ไงมันก็จะเหมือนคนยิวอ่ะนะคนยิว 2,000 คนมีทหารเยอะมาแค่4คนคุมไปเข้าโรงแก๊สตายหมดตายหมดครับแล้วเดือนต่อมาก็อีก4คนไปอีก 2,000 คน มีเท่าไหร่ก็ตายหมดก็คุณไม่สู้ไงทีนี้ถามว่ายังไงก็คือก็ต้องเริ่มนะต้องเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่ฮะคือการติดสติ๊กเกอร์3,000นี่คือการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นเริ่มแล้วครับทีนี้พี่เริ่มต้นเฮ้ยไปทีนี้ถ้าบังเอิญว่าคุณติดปุ๊บมันได้ผลเอ้ยเดือน2เดือนเอ้ยมันโอเคก็ลบมันเลยเดือนหน้าจบหรือเดือนนี้ปลายเดือนหรือว่าเมษาพฤษภาแล้วแต่ก็คือจบได้ก็จบการต่อสู้เราบอกไม่ได้นะก็สรุปแล้วว่าในการต่อสู้ของภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะครับปลายเดือนที่1มาแล้วนะครับแล้วก็ยังจะเคลื่อนไหวต่อไปนะครับตราบใดที่ภารกิจของเรายังไม่จบสิ้นนะครับเราก็ต้องต่อสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะมานะครับเพื่อเปิดคุกให้กับเพื่อนแล้วก็ครับคนที่อยู่ต่างประเทศจะได้กลับมาบ้านเพื่อมาพัฒนาบ้านของเราทุกอย่างครับคนที่จะว่าเราก็ไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็คือได้กลับบ้านกันหมด คนอยู่ในคุกออกกันหมดนะครับคุณทอมดันดีใครต่อใครคุณสมยศไม่ต้องเรียกร้องครับออกมาเลยครับออกทีแรกเลยไม่ต้องรอศาลรอส้นตีนไม่มีออกเลยคนที่โดนหนึ่งสองทุกคนออกหมดเพราะกษัตริย์ทันทีเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรครับคนโดนหนึ่งสองออกหมดได้รับการชดเชยทันทีครับแล้วกษัตริย์จะต้องโดนคนแรกเลยเอาเงินจากกษัตริย์เอากษัตริย์ทุกคนครับทั้งเซียโอทั้งคุณสิรินธรทั้งต้องเข้าไปตรวจว่าทำฮิลวีที่ไหนแพ็กที่ไหนดอยตูมีใต้ดินไหมไปดูฟินเฟิร์นมีที่ไหนขุดให้หมดเอามาชดเชยให้มันเอาทรัพย์สินไปซ่อนที่ไหนบ้างเอาพระแก้วกดไปขายที่ไหน คือมันต้องหมดนะชนะเมื่อไหร่ก็รีบทันทีปล่อยทันทีเลยครับนะครับปล่อยให้หมดใครกลับบ้านก็กลับไปคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ก็กลับไปอยู่บ้านหลังนั้นเลยครับไม่ต้องไปเช่านะ
ส่วนในวิษณุเครืองามก็ไม่ต้องเช่ามึงเข้าคุกให้หมดไอ้พวกเสเลพวกนี้ไอ้วิษุบวรศักดิ์สารสนตีนไอ้มีชัยไอ้สารสนตีนไอ้ไข่มุกไอ้ไข่อะไรเนี่ยนะประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ประวิตรวงสุวรรณไอ้อะไรวะไพบุญคุ้มชยาใครอีกกัมปนาทรุดดิษฐ์ใครต่อใครไอ้อภิรักษ์คงล้มพงษ์ฮะไอ้นี่ก็เปิดช่องเปิดอาบอบนวดเอาเงินส่งไอ้หอยเนี่ยนะไอ้หอยก็มาเลยครับมึงรีบมาบอกแล้วมึงซ่อนอะไรไว้ที่ไหนแล้วเยอรมันนี่เราก็จะขอร้องให้ยึดให้หมดนะครับแล้วถ้าเยอรมันร่วมมือเราก็จะให้สิทธิพิเศษกับเยอรมันฮะก็ว่ากันตรงๆกับเปิดเผยเลยนะครับตอนนี้ใครมาร่วมก็โอเคเรารับหมดนะครับคุณจะเป็นในทุนชาติเบียช้างเบียม้าของคุณมาให้หมดคือเป้าหมายของเราล้มกษัตริย์ครับเราล้มกษัตริย์เราจะไม่ทะเลาะกันในทุนนะครับไอ้ที่คุณเคยทำผิดไปเราก็เข้าใจนะก็ปรับปรุงแก้ไขไปเราจะไม่ตีกับหมาเราจะเล่นงานเจ้าของหมาเท่านั้นครับเพราะนั้นตรงนี้มันชัดเจนว่ากำลังเรามีเยอะกว่าเยอะถ้าเราพูดให้เป็นนะใช่ไหมคุณจะถ้าเปลี่ยนแปลงคุณจะมีหลักประกันคุณจะไม่ต้องกลัวเขาแบกเมย์คุณไปฆ่าประชาชนอย่างที่มันสั่งเนี่ยคุณรู้ว่ามันเป็นความผิดคุณอ้างคำสั่งไม่ได้นะบอกเจ้าเขาสั่งผมก็เลยฆ่าไม่ได้นะครับครับเราจะไม่ยกโทษให้คุณนะครับงานนี้ไม่มีการยกโทษนะถ้าคุณฆ่าประชาชนเราจะไม่ยกโทษให้คุณเราจะตามล้างคุณให้หมดนะให้คุณชดใช้ให้หมดนะครับอย่าคิดว่าฟรีอย่าคิดว่าเจ้าชนะงานนี้นะครับเจ้าเราก็ไม่เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเจ้านายคุณโดนแล้วคุณก็ต้องโดนด้วยนะครับจุดจบของเผด็จการเนี่ยที่ผ่านมาหลายประเทศก็น่าจะคือตอนนี้นะครับเราจะไม่นิรโทษนะครับไม่เอาไว้เผด็จการเราไม่ไว้ในประยุทธ์ประวิตรมึงเตรียมเลยเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกไม่เหมือนครับครั้งนี้จะไม่มีการนิรโทษไม่มีล้มล้างครับล้มล้างเลยเราล้มล้างมาแล้วเราฟังไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็โอเคเลิกแล้วต่อกันครับเราไม่เอาเรื่องกันนะยกเว้นคนที่มีหนี้เลือดคนที่เข็นฆ่านะครับคนที่ทำลายยับเยินเนี่ยนะมีเลือดชีวิตอันนี้ก็คิดกันอีกทีนะก็แล้วแต่ว่ากันตามหลักความถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีความชัดเจนและอย่าไปอ่อนนะครับเพราะเราสู้กับเดรัจฉานเนี่ยนะคุณอ่อนไม่ได้มันไม่เคยเห็นใจไม่เคยเจรจามันมีแต่เรื่องหลอกลวงเพราะฉะนั้นนะครับงานนี้คือจุดจบจบ 100% จะไม่มีการฟื้นจะไม่มีเหลือหน่อยอีกแล้วนะครับจบแท้ๆเลยนะครับครับร่วมกันทำสติ๊กเกอร์สหพันธรัฐจัดไปร่วมใจกันทำร่วมใจกันสู้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับวิทยากรทุกๆท่านนะครับทั้งวิทยากรประจำรายการแล้วก็ทุกๆท่านที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางทีมงานขององค์การสหพันธรัฐไทยนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับฟังอยู่ทั่วโลกและพี่น้องหน้าซีบอกทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับรายการของทางทีมงานองค์การสหพันธรัฐไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 21:00 น.นะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลั้งประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับและทางทีมงานขององค์การสหพันธรัฐไทยทุกท่านขอส่งพี่น้องมวลชนพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับไปพักผ่อนและทำภารกิจส่วนตัวแต่เท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
พื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้ทารำให้คงแต่ชื่อระบือป้องเธอฟ้าใครสถิตไหนแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงทานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นคือสีแดงยังรากแทงไปมิดมองมัวจากงอกงามผู้ดมการไปทั่วขยายตัวผู้พื้นไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นแลกเลือดล้างทวินพาเด็ดการจับแก่แทงแทงสบายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจับสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครไทยเพชรบริษัทองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย